นิยายเสียงเรื่องรักข้ามเส้นบทประพันธ์โดยเนื้อนวนให้เสียงภาคโดยชนิดนั้นสวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่บ้านนิยายป้าต้องตาเพื่อนๆสามารถติดตามช่องทางของป้าต้องได้จากรายละเอียดด้านใต้น,นี้นะคะแต่ก่อนจะไปรับฟังนิยายกันอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไค b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดท,ทุกคลิปที่ปะต้องนำมาลงค่ะไปรับฟังนิยายกันได้เลยตอนที่หนึ่งแปง้งทำไมแกต้องหลบหน้าฉันด้วยวะเสียงเข้มที่เต็มไปด้วยความไม่พอใจของดานุพัฒหรือที่เพื่อนๆทุกคนเรียกว่าโดมดังขึ้นด้านหลังของผู้หญิงตัวเล็กกระทันรัดที่ชื่อนาราเกตหรือที่เพื่อนๆร่วมชั้นเรียนเรียกว่าแปง้ง เฮ้ยทำไมพูดด้วยไม่พูดด้วยวะแกหลบหน้าฉันทำไมไอ้แป้งเมื่อนาราเกตไม่ยอมหันไปมองหน้าดานุพัฒจึงเดินอ้อมมาหยุดอยู่ตรงหน้าของหล่อนด้วยตัวเองนาราเกตช้อนใส่ตามองเพื่อนสนิทไม่สิเพื่อนที่เคยสนิทมากๆอย่างดานุพัฒน์ที่ตัวสูงถึงหนึ่งร้อยแปสเซนติเมตรด้วยสายตาว่างเปล่าก่อนจะฝืนยิ้มออกไปเปล่านี่ ปล่านี่เปล่านี่อะไรของแกไว้แป้งแกหลบหน้าฉันแกก็รู้อยู่นี่แกเป็นอะไรฉันทําอะไรให้แกไม่พอใจหรอวะไม่มีอะไรสักหน่อยนาราเกตเห็นเพื่อนๆเ,เริ่มหันมองมาหล่อนจึงเดินปีกตัวออกมาแต่ดานุพัฒ์ก็ยังคงเดินตามหลังมาไม่ลดละเฮ้ย hey, แป้งแป้งคุยกันก่อนสิไม่มีอะไรต้องคุยกันอีกแล้วไม่มีอะไรต้องคุยกับดานุพัฒนแล้วจริงๆ ฉันไม่ว่างนะโดมขอตัวก่อนนะดานุพัฒ์ไม่ยอมง่ายๆเขาคว้าแขนเรียวของเพื่อนสนิทเอาไว้หยุดคุยกันก่อนไม่อย่างนั้นฉันจะตามแกทั้งวันเลยแปงนาราแกจ้องหน้าดานุพัฒ์เพื่อนสนิทที่โตมาด้วยกันแถมบ้านยังอยู่ติดกันอีกด้วยหลอนกับดานุพัฒ์สนิทกันเสยยิ่งกว่าพี่น้องเสียอีกทุกเรื่องของดนุพัฒหลอนจะรู้ทั้งหมดและทุกเรื่องของหลอน ็ไม่เคยเป็นความลับสำหรับดานุพัฒน์เช่นกันหลอนกับเขาผ่านวันเวลาแห่งการเติบโตมาด้วยกันแม้ว่าเขาจะอายุมากกว่าหลอนหนึ่งปีแต่เขากับหลอนก็เรียนอยู่ชั้นเดียวกันและตอนนี้เขากับหลอนก็เพิ่งจะสอบเทอมสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกเสร็จสิน้นแกต,ต้องการอะไรจากฉันวะโดมดานุพัฒน์จ้องหน้านาราเกตอย่างคนา้นคว้ารีตามองอย่างพิจารณาตั้งแต่วันพุธที่แล้ว แกก็หลบหน้าฉันตลอดเลยนะแป้งแกเป็นอะไรก็บอกว่าเปล่าไงไม่จริงหรอกถ้าแกไม่เป็นอะไรแกต้องรอฉันกลับบ้านพร้อมกันตอนเย็นเนี่ยแกก็ต้องมากินข้าวบ้านฉันแล้วแกก็ต้องส่งข้อความหาฉันคุยกับฉันทั้งวันเหมือนแต่ก่อนสิแล้วนี่ก่อนนอน่ะแกก็ไม่ได้ส่งซิกเกอร์มาฝันดีฉันเหมือนเดิมแกเปลี่ยนไปนะนนราเกตพยายามฝืนยิ้มทั้งๆที่ภายในใจนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวด จะให้หลอนทำตัวเหมือนเดิมได้ยังไงกันล่ะในเมื่อความรู้สึกของหลอนที่มีต่อดานุพัฒน์มันข้ามเส้นเกินคำว่าเพื่อนไปหมดแล้วเมื่อวันพุธที่แล้วหลอนแอบเห็นดานุพัฒน์ตอบรับเป็นแฟนกับนักเรียนสาวที่เพิ่งย้ายมาใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าซึ่งการที่ได้เห็นแบบนั้นก็ทำให้หัวใจของหลอนเจ็บปวดเหลือเกินเจ็บจนไม่สามารถทนอยู่ใกล้กับเขาได้อีกแล้วฉันก็แค่ อยากมีเวลาส่วนตัวบ้างแกเนี่ยนะอยากมีเวลาส่วนตัวดานุพัทน์ทำเสียงไม่เชื่อแกเป็นคนขี้เหงาจะตายคนเรามันก็เปลี่ยนแปลงกันได้ไหมโดมตอนนี้ฉันโอเคแล้วฉันไม่เหงาแล้วเวลาที่ต้องอยู่คนเดียวสรุปว่าแกไม่ต้องการเป็นเพื่อนกับฉันแล้วอย่างนั้นหรอแปง้งก็แล้วแต่แกจะคิดฉันไปละเดี๋ยวก,ก่อนสิแปง้งนี่แกเป็นบ้าอะไรไปเราเป็นเพื่อนกันนะ ดานุพัฒควา้าข้อมือเล็กของหล่อนเอาไว้อีกครั้งนาราเกตที่ก้มหน้าอยู่พยายามซ่อนน้ำตาเอาไว้สุดความสามารถแต่มันก็เอ่อล้นขึ้นมาคอสองขอบตาจนได้แกร้องไห้เหรอแป้งดานุพัฒเห็นแล้วเขาก็ตกใจมากๆแกไม่ต้องสนใจความรู้สึกของฉันหรอกต่อจากนี้ไปเราเลิกคบกันเถอะอ,อะไรนะแป้งแกได้ยินไม่ผิดหรอกโดม เพราะหล่อนยอมทนเป็นเพื่อนกับดานุพัฒนไม่ได้อีกแล้วเพราะหล่อนต้องการมากกว่านั้นความเป็นเพื่อนของเรามันตัดได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแป้งฉันไม่ต้องการเป็นเพื่อนกับนายอีกต่อไปแล้วนะชัดเจนนะดมนาราเกตเข้นเสียงเจ็บปวดพูดออกไปซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกันกบที่ดารากาหรือน้องดาวแฟนของดานุพัฒน์กำลังเดินเข้ามาหาพอดีลาก่อนแป้ง แกเป็นบ้าเลยเนี่ยเราจะมาเลิกเป็นเพื่อนกันง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงกันวะไอ้แป้งทันทีที่นาราเกตหันหลังเดินจากไปน้ำตาของหล่อนก็ร่วงหล่อนออกมาไหลอาบสองแก้มพี่ดมมีอะไรหรอคะดารากาเดินเข้ามาจับแขนของดันุพัชเอาไว้เพื่อนพี่น่ะไม่รู้โกรธอะไรพี่ดันุพัชกำลังจะเดินตามหลังนาราเกตไปแต่ดารากาดึงแขนเอาไว้สะก่อน เอาไว้เพื่อนพี่ดมใจเย็นลงก่อนแล้วค่อยไปคุยกันดีกว่าไหมคะแต่ว่าพี่อย่าลืมนัดเย็นนี้กินในติมของเราสิคะพี่ดมแม้แต่นูพา์จะลำบากใจไม่น้อยแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจไปกับดารากากลับมาแล้วเหรอแป้งเสียงทักของมารดาที่ดังขึ้นทำให้นาราเกตต้องฟื้นยิ้มออกมาค่ะแม่แม่ของหล่อนกำลัง拉กระเป๋าเดินทางจำนวนหลายใบออกมาจากบ้าน แป้งไปอาบน้ําอาบท่าเสร็จลูกเดี๋ยวเราต้องไปสนามบินกันแล้วนะค่ะแม่น้าเสียงเศร้าส้อยของลูกสาวทําให้คนเป็นแม่อดที่จะเป็นห่วงไม่ได้แล้วนี่บอกลาพ่อโดมกับพ่อแม่เขาหรือยังละ่ะเออรอนอึกอักเล็กน้อยเอาไว้แป้งค่อยส่งข้อความบอกโดมทีหลังก็ได้ค่ะมันจะดีเหรอแป้งเพื่อนจะโกรธกาได้นะที่เราไปแล้วไม่ยอมบอกนะ่ะ มันฉุกโลหุกนี่แม่แป้งก็เลยไม่ทันได้บอกแล้ววันนี้ที่โรงเรียนไม่ได้บอกพ่อโดมหรอกเหรอพอดีแป้งอ่านหนังสือสอบหนักนะแม่ก็เลยไม่มีเวลาบอกเดี๋ยวหนูขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะคะอืมเนีย่ยเดี๋ยวแม่เอากระเป๋าขึ้นรถให้นะนาราเกตเดินขึ้นบันไดบ้านมาด้วยใบหน้าที่เศร้าหมองที่หล่อนไม่ได้บอกว่าตัวเองกับแม่จะย้ายไปต่างประเทศในวันนี้ก็เพราะต้องการตัดความสัมพันธ์กับดานุพัฒน์นั่นเอง หลอนไม่สามารถเป็นเพื่อนกับดานุพัฒน์ได้อีกต่อไปแล้วหัวใจของหลอนมันคิดไกลไปกว่านั้นมากจนไม่สามารถอยู่ใกล้กับเขาในฐานะเพื่อนรักได้อีกลาก่อนนะโดมหลอนหวังว่าเวลาที่เคลื่อนไปข้างหน้าในทุกๆวันจะทําให้หัวใจของหลอนคลายเจ็บปวดและลืมความรักที่เคยมีให้กับดานุพัฒน์ได้ในสักวัน หลังจากดานุพัฒน์แยกย้ายกับดารากาแล้วเขาก็กลับบ้านทันทีซึ่งแน่นอนว่าก่อนจะถึงบ้านตัวเองเขาต้องเดินผ่านบ้านของนาราเกศก่อนเขาก่อรั้วเหล็กสีขาวมองเข้าไปภายในบ้านสองชั้นเบื้องหน้าด้วยความแปลกใจเพราะภายในบ้านดูเงียบเชียบแปลกตาไปจากทุกวันปกติเขาจะเห็นคุณแม่ของนาราเกศ ออกมายืนรดน้ำต้นไม้ที่หน้าบ้านแต่วันนี้ภาพเบื้องหน้ากับนิ่งสนิทไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลยในที่สุดดานุพัฒน์ก็ตัดสินใจกดกริง่งเพราะต้องการเจอกับนาราเกตก่อนกลับบ้านเขาไม่เคยชินเลยที่ข้างกายไม่มีนาราเกตหลายครั้งที่เขาต้องหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมามองอยู่างรอคอยรอคอยข้อความจากนราเกตเขากดกริ่งอยู่หลายครั้ง แต่ไม่มีใครปรากฏตัวให้เห็นเลยดัวแป้งกับคุณนะจะออกไปนอกบ้านนะเดนานุพัฒนพึมพำเบาๆก่อนจะยอมแพ้และเดินกลับบ้านไปอย่างง่อยๆเมื่อเข้ามาถึงบ้านก็เจอมารดากำลังดูโทรทัศน์อยู่ภายในห้องรับแขกทำไมวันนี้กลับเย็นนั้งหล่าโดมสอบเสร็จตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วไม่ใช่หรอผมไปเกตีมกับเพื่อนมานะครับเขายังไม่พร้อมที่จะบอกกับมารดาว่าตัวเองมีแฟนแล้ว ล้วทำไมถูหน้าตาไม่สดชื่นเป็นอะไรหรือเปล่าคนเป็นลูกชายเดินไปหย่อนกายลงนั่งใกล้ๆกับมารดาผมแวะไปหาแป้งมานะครับแต่บ้านปิดเงียบเลยน่าจะเดินทางกันแล้วรมั้งแม่ว่าอะไรนะครับคนเป็นแม่ได้ยินเสียงตื่นๆของลูกชายก็ลากสายตาจากหน้าจอโทรทัศน์มามองหน้าก็ตอนแม่ราน้ำต้นไม้อยู่หน้าบ้านแม่เห็นคุณบางออนลากกระเป๋าเดินทางหลายใบ ออกมาจากในบ้านน่ะแล้วสักพักหนูแป้งก็ตามออกมาแล้วก็ขึ้นรถออกไปด้วยกันนะแป้งไม่เห็นบอกผมเลยนะคะว่าจะไปไหนดา่นุพักรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาทันทีเพราะนาราเกตเคยบอกทุกเรื่องกับตนเองเอา้าวเั่นก็แปลกๆนั่นเนี่ยหรือว่าลูกทะเลาะอ,อะไรกับหนูแป้งหรือเปล่าก็ไม่ได้ทะเลาะหรอกค่ะแม่มีแต่แป้งในหละที่พักเนี่ยชอบหลบหน้าผมลูกคงไปทำอะไรห,หนูแป้งไม่พอใจแล้วสิ ดานุพัฒนพยายามนึกแต่ก็นึกสิ่งที่ตัวเองทำไม่ดีเอาไว้กับนาราเกตไม่ออกเลยไม่มีเลยนะครับผมไม่ได้ทำอะไรไม่ดีกับแป้งเลยเราก็ทำตัวเหมือนปกติเหมือนทุกๆวันที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ดานุพัฒนก็ยังหาเหตุผลกับท่าทางที่เปลี่ยนไปของนราเกตไม่ได้งั้นพวกเขาก็คงมีเหตุผลที่บอกใครไม่ได้หรอมั้งเอาไว้หนูแป้งกลับมาลูกก็ลองถามดู บดนุพัดถอนใจออกมาแรงๆก่อนจะขอตัวขึ้นไปยังห้องนอนเมื่อเข้ามาภายในห้องนอนส่วนตัวเขาก็วางกระเป๋านักเรียนลงบนโต๊ะหนังสือแล้วก็เดินออกไปที่ระเบียงไม้ที่ยื่นออกไปจากตัวบ้านระเบียงไม้ตรงนี้อยู่ตรงกันข้ามกับห้องนอนของนาราเกตพวกเขามักจะตะโกนคุยกันจากตรงนี้แทบทุกวันตะโกนคุยกันหยอกล้อกันเสียงดัง จนบ้านใกล้เคียงแอบมองค้อนเลยทีเดียวแต่ตอนนี้บ้านของนาราเกตเงียบเชียบพม่านในห้องนอนของหญิงสาวก็ถูกปิดสนิทความรู้สึกโงงเหวงมันเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆในหัวใจการหลบหน้าของนาราเกตท่าทางหมางเมินที่หล่อนแสดงใส่เขาและการหายไปจากบ้านโดยไร้คำร่ำลาทุกอย่างเกิดขึ้นในตอนนี้มันทำให้เขารู้สึกว้าวุ่นใจเหลือเกิน เกิดอะไรขึ้นกับแกนะยแบงเขาถามตัวเองด้วยคำถามนี้หลายต่อหลายครั้งแต่ก็ยังไม่สามารถหาคำตอบให้กับตัวเองได้เสร็จทีแต่แล้วเสียงข้อความจากโทรศัพท์ก็ดังขึ้นดนุพัฒน์แทบจะพุ่งตัวกลับไปในห้องนอนเลยทีเดียวมือใหญ่คว้าโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดอ่านข้อความเพราะคิดว่าเป็นข้อความจากนาราเกตแต่เราก็ต้องผิดหวัง เพราะมันคือข้อความจากดารากาดาวถึงบ้านแล้วนะคะพี่โดมขอบคุณสำหรับไอติมวันนี้ค่ะความจริงเขาควรต้องรู้สึกตื่นเต้นดีใจมากกว่านี้สิที่แฟนสาวส่งข้อความมาหาแต่กลับไม่ใช่อย่างนั้นเลยนิ้วยาวสะอาดสะอา้านกดจิ้มสิกเกอร์ลายตัวยิ้มตอบกลับไปเพียงเท่านั้นเมื่อไหร่แกจะส่งข้อความหาฉันวะแปง ไม่น่าเชื่อเลยว่าเพื่อนรักอย่างนาราเกตจะทำให้หัวใจของเขาว้าวุ่นได้ถึงขนาดนี้ตอนที่2ร่างบอบบางของนาราเกตกำลังเคลื่อนไหวอยู่ภายในสนามบินสุวรรณภูมิดวงตากลมโตสอดสายมองหาบุคคลเป้าหมายเกือบหปีเลยทีเดียวที่ลอยไม่ได้กลับมาเมืองไทยอีกเลยหลังจากเดินทางไปพักอาศัยอยู่กับสามีใหม่ของมารดา ที่ประเทศอังกฤษหลอนใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนด้วยความรู้สึกที่พยายามจะมีความสุขแต่กลับไม่เคยมีความสุขแท้จริงเลยสักทีคงเพราะคงเพราะหลอนยังไม่ลืมเพื่อนรักอย่างนานุพัฒน์นั่นเองเพื่อนรักที่หลอนเพลอตัวเผอใจแอบรักเขาเขาให้ไปจนหมดหัวใจแล้วนั่นเองเมื่อเจ้าตัวกำลังพยายามจะซ่อนความผิดหวังเอาไว้ในส่วนลึกของหัวใจ รอยยิ้มจึงจางจึงปรากฏบนใบหน้าหญิงสาวข่มใจหยุดคิดถึงเรื่องว้าวุ่นใจและมองหาคนที่มารับตัวเองที่สนามบินเมื่อเห็นก็เดินเข้าไปทักทายสวัสดีค่ะนาราเกตค่ะคนที่มารับหล่อนเป็นผู้ชายร่างท้วมไวกลางคนสวัสดีครับเชิญทางนี้ครับหล่อนเดินตามผู้ชายร่างท้วมออกไปจากสนามบินสู่ลานจอดรถกว้างขวางเชิญครับ ขอบคคุณ่ะหญิงสาวเก่าวขอบคุณเมื่อเข้าไปในรถยนต์สีดำคันใหญ่รถยนต์หรูเล่นออกจากลานจอดรถของสนามบินมุ่งหน้าออกไปสูุนครที่คราครับไปด้วยยวั่ยานพาหนะดวงตาทอดมองไปนอกกระจกรถซึมซับภาพเมืองหลวงของประเทศไทยที่ตัวเองเดินทางจากไปนานหลายปีคนขับรถมองหลอนจากกระจกมองหลังแล้วก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงสุภาพ คุณนาราเกตไม่ได้กลับมาเมืองไทยนานแล้วใช่ไหมครับนาราเกตลาดใสายตาจากวิวตึกสูงด้านนอกของตัวรถมามองแผ่นหลังของคนขับรถเจ้าของคำถามแล้วก็อมยิ้มน้อยๆเกือบหกปีเลยล่ะค่ะย้ายตามครอบครัวไปต่างประเทศเหรอครับใช่ค่ะหลังจากสอบเสร็จก็ไปทันทีเลยเรียกว่าเดินทางกระทันหันเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วไม่คิดถึงเมืองไทยอาหารไทยหรือว่าคนที่เมืองไทยบ้างเหรอครับ คนฟังยิ้มน้อยๆดวงตาก้มโตเลื่อนมองออกไปนอกตัวกระจกรถอีกครั้งคิดถึงสิคะคิดถึงมากเลยละคะ่ะที่คุณาราเกตบอกว่าคิดถึงนี่หมายถึงอาหารไทยหรือว่าคนที่เมืองไทยล่ะครับออก็รวมๆกันนั่นล่ะคะ่ะไม่รู้ทำไมรู้สึกเหมือนมีเข็มทิมตําลงบนเนื้อหัวใจนับล้านเล่มหรือทีเดียวคิดถึงสิคิดถึง หยุดความคิดนั้นลงได้ทันเวลาจากนั้นก็เป็นฝ่ายตั้งคำถามกับคู่สนทนาแทนลุงเป็นคนกรุงเทพเหรอคะไม่ใช่หรอกครับผมเป็นคนระนองแต่มาทำงานที่กรุงเทพเหรอครับดีกว่าก็จะหกสิบก็จะกลับไปปลูกผักปลูกหญ้าอยู่ที่บ้านเกิดแล้วหรอครับฟังดูน่าสนใจดีนะคะถ้าเป็นไปได้ฉันก็อยากมีบ้านปลายชีวิตเรียบง่ายบ้างคุณนาราเกตยังสาวอยู่เลย ผมว่าอย่าเพิ่งคิดถึงเรื่องตอนแก่เลยครับใช้ชีวิตให้สนุกดีกว่านาราเกตอมยิ้ม,มบางๆแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาอีกนอกจากมองออกไปนอกกระจกรถเหมือนเดิมโรงแรมชื่อดังย่านสุข,ขุมวิทขอบคุณมากค่ะนาราเกตรับกระเป๋าเดินทางที่ลุงคนขับรถลากมาให้พรุ่งนี้ผมมารับไปบริษัทกี่โมงดีครับซกักเจ็ดโมงเช้าก็ได้ค่ะได้ครับ งั้นพรุ่งนี้เช้าผมจะมารอรับนะครับขอบคุณอีกครั้งค่ะด้วยความยินดีครับลุงคนขับรถโค้งให้กับหลอนก่อนจะขึ้นรถและขับออกไปนาราเกตยังคงยิ้มบางๆขณะลากกระเป๋าเดินทางเข้าไปภายในโรงแรมพนักงานรีบเข้ามาทักทายและอาสาช่วยถือกระเป๋าให้ขอบคุณค่ะหลอนเข้าไปติดต่อที่เคาน์เตอร์และบอกห้องที่ทางบริษัท จองเอาไว้ให้ซึ่งก็ได้รับการอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีคีย์การ์ดนะคะห้องชั้นที่28ดลิฟต์ด้านขวามือค่ะคุณผู้หญิงพนักง,งานสาวสวยบอกหล่อนโดยน้ำเสียงสุภาพอ่อนหวานขอบคุณค่ะนราเกตลกาวขอบคุณก่อนจะเดินตรงไปที่ลิฟต์โดยมีพนักง,งานของโรงแรมช่วยลากกระเป๋าตามมาทางด้านหลัง ลิฟของโรงแรมนี้เป็นลิฟต์แก้วทำให้มองเห็นภายนอกได้อย่างชัดเจนยามที่ร่างถูกยกสูงขึ้นไปเรื่อยเรือึดใจต่อมาหล่อนก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าห้องพักของตัวเองหล่อนแตะคีย์การ์ดกับประตูห้องแตนประตูเปิดออกก่อนจะรับกระเป๋าจากมือของพนักงานขอบคุณค่ะที่เหลือเดี๋ยวฉันจัดการเองค่ะถ้ามีอะไรขาดเหลือแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณผู้หญิงขอบคุณค่ะ หลอนยิ้มให้กับพนักง,งานชายก่อนจะก้าวเข้าไปภายในห้องและดันประตูปิดลงภายในห้องพักกว้างมากแบ่งออกเป็นโซนสัสดส่วนลงตัวมีห้องรับแขกมีห้องครัวเล็กๆอยู่ด้านหลังบานกระจกสไลด์และด้านในก็เป็นห้องนอนหล่อนวางกระเป๋าเดินทางใกล้ๆก,กับโซฟาก่อนจะเดินไปเปิดม่านที่หน้าต่างกระจกบานใหญ่ทอดสายตามองไปยังวิวด้านล่างหล่อนคิดถึงเมืองไทยจัง ใช่เพราะหล่อนคิดถึงเมืองไทยทำให้เลือกที่จะรับงานโปรเจกต์พิเศษกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังของเมืองไทยหล่อนคิดถึงบรรยากาศอบอุ่นของที่นี่คิดถึงรสชาติอาหารเผ็ดร้อนกินหอมอ่อนๆของหมูปิ้งยามเช้าแล้วก็คิดถึงคิดถึงดานุพัฒน์ป่านนี้เขาจะเป็นยังไงบ้างนะหลายปีที่แยกจากกันหล่อนจากเขาไปโดยไม่ได้บอกลาเพราะเสียใจและผิดหวังในตัวเอง ที่ข้ามเส้นไปแอบรักเพื่อนสนิทเขากับดารกากอาจจะแต่งงานกันแล้วและอาจจะมีลูกน้อยน่ารักด้วยกันหลายคนแล้วก็ได้หลอนยินดีใช่หลอนยินดีกับชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบของดานุพัฒน์แม้ว่าในใจจะยังคงเจ็บแปบๆบแบบก็ตาม หลอนถอนใจออกมาเบาๆลากสายตาจากวิวทิวทัศน์ด้านล่างของห้องพักกลับมาทิ้งตัวนั่งบนโซฟานุ่มศีรษะถุยสวยทิ้งลงบนพนักโซฟาอย่างอ่อนล้าแม้จะพยายามบอกตัวเองให้เข้มแข็งสักแค่ไหนแต่หัวใจก็ยังอ่อนแอเสมอหากเรื่องที่อยู่ภายในใจเป็นเรื่องของอดีตเพื่อนรักอย่างดานุพัฒ์ในขณะที่หญิงสาวกำลังหลับตาเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น แม่ของหล่อนนั่นเองที่โทรเข้ามาถึงแล้วใช่ไหมลูกถึงแล้วค่ะแม่แป้งตั้งใจว่าอาบน้ำเสร็จแล้วจะโทรรายงานแม่อยู่พอดีเลยค่ะไม่เป็นไรแม่โทรมาแล้วมารดาชวนหล่อนพูดคุยหลายอย่างแล้วก็กำชับให้ซื้อของตามที่แม่จดรายการฝากมาให้ให้ใหครบทวนแป้งจะพยายามค่ะแม่ต้องเอามาให้ครบนะแม่อยากกินเครื่องแกงไทยมากได้ค่ะ แป้งจะไม่ทําให้แม่ผิดหวังเสือนไม่ให้ไม่กวนแล้วตั้งใจทํางานล่ะโปรเจก์นี้เสร็จแล้วจะได้ไปทํางานโปรเจกต์ต่อไปที่อิตาลีต่อค่ะแม่งั้นลูกไปอาบน้ําอาบท่าเถอะดูท่าทางเพียๆแม่ไม่กวนแล้วฝันดีนะลูกรักขอบคุณค่ะแม่สายสนทนาของมานดาหยุดลงนาราเกตวางโทรศัพท์มือถือบนโซฟาและหลับตาต่อไปเดี๋ยวค่อยอาบน้ำก็แล้วกัน หญิงสาวพึมพำบอกตัวเองด้วยความอ่อนลา้าทั้งจากการเดินทางและจากความคิดในสมองซึ่งเพียงไม่นานนาราเกตก็พลอยหลับไปในที่สุดตอนนี้มันเป็นความจริงหรือว่าความฝันกันแน่นะนาราเกตถามตัวเองเมื่อพบว่าตอนนี้กำลังเดินอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าแห่งใหญ่แห่งหนึ่งรอบๆตัวมีผู้คนมากมายกำลังจับจ่ายใช้สอยกันอยู่ นี่มันห้างใกล้ๆกับโรงเรียนนี่นะห้างสรรพสินค้าที่หล่อนกับดานุพัฒ์มักจะมาเดินเล่นด้วยกันก่อนกลับบ้านทำไมหล่อนมาอยู่ที่นี่ล่ะในขณะที่หญิงสาวกำลังถามตัวเองด้วยความมึนงงอยู่นั้นสายตาก็เหลือบไปเห็นแผ่นหลังคุ้นตาของใครบางคนหลอนไม่สามารถบังคับเท้าตัวเองได้มันก้าวไปข้างหน้าไปหยุดอยู่ใกล้ๆกับร่างของผู้ชายตัวสูงใหญ่ ที่คุ้นเคยสายตานั้นโดมทันทีที่หล่อนหลุดปากเรียกชื่อเล่นของดานุพัฒออกไปเจ้าของชื่อก็ค่อยๆหันกลับมาหาทีระนิดจนในที่สุดก็เผชิญหน้ากันจังๆโดมแปงเป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอกันนานเลยนะดานุพัฒทักทายหล่อนเขายิ้มให้กับหล่อนด้วยความดีใจที่ได้เจอกันหล่อนเองก็ยินดีเหลือเกิน มองเขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความปลื้มปิติเราสบายดีแกล่ะสบายดีไหมโดมอืมฉันสบายดีมีความสุขดีมากเลยล่ะจบคำตอบของดานุพัร์เสียงเด็กคนหนึ่งก็ดังขึ้นพระครับหลอนมองไปที่ต้นเสียงก็พบว่ามีเด็กชายวัยน่าจะประมาณสีขวบวิ่งเข้ามาสวมก่อนดานุพัร์นาราเกตถึงกับเบิกตากว้าง ลล่าล,ลาลักถามดานุพัฒ์ออกไปแกมีลูกแล้วเหรอโดมอืมฉันมีลูกแล้วดานุพัฒ์ตอบหลอนด้วยน้ำเสียงชื่นมืน่นก่อนจะมองไปที่ด้านหลังของหล่อนนาราเกตหันมองตามสายตาของดานุพัฒก่อนจะเห็นดารากาฉันกับดาวแต่งงานกันได้สักพักแล้วล่ะในขณะที่หล่อนพูดไม่ออก เจ็บไปทั่วอ,อกเหมือนถูกมีดกระซวกร่างของดารากาก็าเดินเข้ามาร่วมวงสนทนาด้วยขอโทษที่นะคะพี่ดมดาวคบ้องน้ำนานไปหน่อยดารากาพูดกับสามีก่อนจะหันมายิ้มให้กับหลอนนี่พี่แป้งใช่ไหมคะเพื่อนสนิทของพี่ดมตอนม6นะคะแล้วจะให้หลอนพูดอะไรออกไปได้ล่ะนอกจากฝืนยิ้มแกนแกนใช่ใช่จ้ะน้องดาว พอหลอนตอบออกไปแบบนั้นดารากาก็ยิ้มกว้างไม่รู้ดีใจอะไรนักหนาพี่แป้งไปไหนมาคะเนี่ยหายไปนานตั้งหลายปีเลยนะคะถามพี่โดมพี่โดมก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าแต่พี่แป้งหายไปไหนมาคะหล่อนจะไม่ตอบก็ไม่ได้เมื่อถูกดารากาถามซ้ําในประโยคเดียวกันถึงสองรอบพอดีแม่พี่ย้ายไปอยู่อังกฤษกับทันหันน่ะพี่ก็เลยต้องย้ายตามไปด้วยโหไปถึงอังกฤษเลยเหระคะนั่นแล้วที่นั่นหนาวไหมคะ เห็นเพื่อนๆบอกว่าสวยมากตอนหิมะตกดาวอยากไปเที่ยวจังเลยค่ะน้องดาวอยู่เมืองไทยกับโดมันก็ดีแล้วล่ะค่ะแล้วลูกก็ยังเล็กด้วยเอาไว้ลูกโตเข้าไปเที่ยวก็ยังไม่สายค่ะถ้ารอลูกโตก็คงเป็นอีกสิบปีเลยล่ะค่ะนาราเกตมองดารากาอย่างแปลกใจอีกสองสามปีก็ไปได้แล้วล่ะค่ะหล่อนเห็นดารากายกมือขึ้นลูบหน้าท้องของตัวเองไปมาหรือว่าน้องดาวท้องอยู่คะ ใช่ค่ะพี่ดมน้ำยาดีมากเลยดาวท้องอีกแล้วล่ะค่ะลูกแฝดด้วยนะคะนาราเกตยิ้มแข็งๆให้กับคนทั้งคู่ทั้งทงที่ภายในอกชอกช้ำเหลือเกินแต่งงานกันแล้วและยังมีลูกหัวปีท้ายปีกันอีกด้วยยินดีกับพวกเขาสิแป้งแกอย่าทาตัวเป็นนางมารร้ายขี้อิจฉาริษยาแบบนี้ยินดีกับพวกเขาซะยินดีด้วยนะคะน้องดาวฉันยินดีกับแกตนนั้ดม แกนี่มันน้ำยาดีจริงๆขอบใจมากว่าเพื่อนรักไม่ว่าจะผ่านไปสักกี่ปีแกก็ยังเป็นเพื่อนรักของฉันเสมอนะไอ้แป้งเพื่อนรักเพื่อนรักอย่างนั้นหรอหล่อนไม่ได้อยากอยู่ในสถานะนี้สักหน่อยไม่ไว้ฉันไม่อยากเป็นเพื่อนรักกับแกไอ้โดมมึงเลิกเรียกกูเพื่อนรักหยุดปากเดี๋ยวนี้เลยอะไรของแกว่ะแป้งทําไมล่ะก็เราเป็นเพื่อนรักกันนี่ไอ้แป้งเพื่อนรักไอ้แป้งเพื่อนรักไอ้เพื่อนรัก โอปาไอ้แป้งเพื่อนรักไอ้แป้งเพื่อนรักนาราเกะทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วหล่อนยกมือขึ้นปิดหูของตัวเองก่อนจะตะโกนดังลั่นกูไม่ใช่เพื่อนรักของมึงไอ้โดมแต่กูรักมึงเข้าใจไหมเข้าใจหรือยังกูรักมึงไอ้โดมทุกคนที่ได้ยินตกใจมากทั้งดารากาทั้งดานุพัฒหรือแม้แต่ตัวของหล่อนเองก็เช่นกัน นี่หล่อนพูดอะไรออกไปหล่อนพูดอะไรออกไปกันเนี่ยฉันฉันล้อเล่นขอ,ขอตัวนะหล่อนวิ่งวิงว่งในความเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะทําได้หล่อนไม่สามารถโซนาแตนุพั์ได้อีกต่อไปแล้ววิงว่งวิง่งวิ่งนาราเกตวิ่งไปตามถนนมืดดำก่อนจะเก็บร้องเสียงดังเมื่อตกลงไปในหลุมใหญ่โดยไม่ทันตั้งตัว ร่างอรชรที่ชุ่มโชกไปด้วยหยาดเหงื่อแม้จะเปิดเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำสะดุ้งลุกขึ้นนั่งดวงตากลมโตเบิกกว้างหน้าอกอวบใหญ่สะท้อนขึ้นลงตามจังหวะการหอบหายใจหล่อนหันมองไปรอบๆห้องที่ยังมืดมิดก่อนจะพึมพำออกมาอย่างโล่งอกเราแค่ฝันไปนาราแก่ดีใจไม่น้อยที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้น ความลับความรับที่มีต่อเพื่อนรักอย่างนานุพั์มันจะต้องเป็นความลับตลอดไปหล่อนจะฝังความรับนี้ให้ตายไปพร้อมกับลมหายใจตัวเองจะไม่ยอมให้ใครได้ล่วงรู้มันอย่างเด็ดขาดตอนที่สามเช้าวันต่อมานาราเกตก้าวลงจากรถของบริษัทที่รับหล่อนมาจากโรงแรมหล่อนก่าวขอบคุณคุณลุงที่ขับรถมาส่งจากนั้นก็เดินเข้าไปภายในอาคารสูงหลายสิบชั้น บรรยากาศภายในอาคารหรูเย็นช่ำชื่นใจหล่อนเดินเข้าไปอยดอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์ของพนักง,งานสาวสวยคนหนึ่งดิชันนราเกตอศวโกศลค่ะหล่อนแนะนำตัวกับบุคคลตรงหน้าอ๋อคุณสถาปนิกของโปรเจกต์ใหม่นั่นเองเชิญทางนี้เลยค่ะพนักง,งานตรงหน้าเชื้อเชิญหล่อนเข้าไปนั่งในห้องกระจกก่อนจะให้แม่บ้านยกน้ำผลไม้และขนมมาให้ นาราเกตหันมองไปรอบๆตัวยังพิจารณาก่อนที่สายตาจะมาหยุดที่ขนมคุกกี้ชิ้นเล็กๆและน้ำผลไม้ตรงหน้าขนมหน้าตาดีจังหลอนอดไม่ได้ที่จะชื่นชมก่อนจะยกน้ำผลไม้ขึ้นจิบแล้วก็อมยิม้นมน้ำกระเจี๊ยบนี่นาตอนแรกหลอนตั้งใจว่าจะจิบเพียงเล็กน้อยตามมารยาทเท่านั้นแต่เมื่อรู้ว่ามันคือเครื่องดื่มรสชาติที่ตัวเองโปรดปราน จึงซัดสมดแก้วเลยแม่บ้านคนเดิมเดินเข้ามาทักทายอีกครั้งก่อนจะถามด้วยน้ำเสียงสุภาพรับน้ำก็ะเจีย๊ยบเพิ่มไหมคะคุณผู้หญิงได้ค่ะขอบคุณค่ะแม่บ้านยิ้มเล็กน้อยที่แขกสาวชอบน้ำผลไม้ฝีมือตัวเองรีบเดินเข้ามาเติมน้ำกระเจีย๊ยบให้ทันทีนราเกตย,ยกขึ้นดื่มอีกครั้งแล้วก็อดที่จะถามออกไปไม่ได้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะบริษัทใหญ่ๆแบบเนี้ย จะยังให้ความสำคัญกับน้ำสมุนไพรไทยอย่างน้ำกระเจี๊ยบนะคะอ๋อเป็นนโยบายของท่านประธานค่ะท่านชอบดื่มเครื่องดื่มที่ทำจากสมุนไพรไทยนี่เรายังมีน้ำมะตูมน้ำตะไคร้น้ำดอก,กอัญชันด้วยนะคะถ้าคุณผู้หญิงอยากชิมเดี๋ยวดิวฉันไปยกมาให้ดื่มค่ะงานเอาไว้พรุ่งนี้นะคะแป้งสัญญาว่าจะชิมทุกน้ำเลยค่ะแป้งเองก็ชอบน้ำสมุนไพรเหมือนกันดื่มแล้วชื่นใจดับกระหายดีค่ะ คุณผู้หญิงรสสนิยมเดียวกันกับท่านประธานของเราเลยค่ะนาราเกตอมยิ้มน้อยๆแล้วก็ยกแก้วน้ำกระเจี๊ยบเย็นฉ่ำชื่นใจที่เหลืออยู่ครึ่งแก้วขึ้นจิบอีกครั้งใบหน้านวลเต็มไปด้วยความพึงพอใจหล่อนชักอยากจะเห็นหน้าท่านประธานของบริษัทอสังหาริมทรัพย์คนนี้แล้วสิเขาคงเป็นผู้ชายที่มีอายุหน่อยไม่งั้นคงไม่ชอบอะไรไทยๆแบบนี้หรอก ในขณะที่หญิงสาวกำลังจมอยู่กับความคิดของตัวเองนั้นประตูห้องกระจกก็ถูกเคาะเบาๆก่อนจะเปิดออกเชิญคุณนาราเกตเข้าห้องประชุมได้เลยค่ะท่านประธานเดินทางมาถึงแล้วค่ะค่ะนาราเกตลุกขึ้นยืนกระชับกระเป๋าสะพายไหลจากนั้นก็เดินตามร่างสมส่วนของพนักง,งานสาวออกไปจากห้องกระจกทันทีร่อนขึ้นลิฟต์มายังชั้นที่28ระหว่างที่อยู่ในลิฟต์ด้วยกัน พนักง,งานผู้หญิงก็ชวนหลอนพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองคุณนราเกตไปอยู่ต่างประเทศนานแล้วหรอคะหรือว่าแค่ไปเรียนหนังสือคะแป้งย้ายตามครอบครัวไปอังกฤษตั้งแต่จบมหนะคะแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่แป้งได้เดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งจริงเหรอคะเนี่ยคู่สนทนาของหลอนมีท่าทางประหลาดใจจริงคะ่ะไปนานหลายปีคุณแป้งไม่คิดถึงเมืองไทยบ้างหรอคะถ้าเป็นโยนะคะ ต้องนอนร้องไห้คิดถึงอาหารไทยแน่ๆเลยละค่ะก็คิดถึงอยู่ค่ะแต่ที่อังกฤษก็พอมีร้านขายของเอเชียซึ่งก็พอมาทำอาหารไทยให้พอหายอยากได้บ้างนะคะประตูลิฟต์เปิดออกหล่อนเดินตามร่างของคู่สนทนาออกมาด้านนอกแล้วคุณนาราเกตมีเพื่อนเป็นคนไทยบ้างไหมคะแบบที่ยังติดต่อกันอยู่นะคะนาราเกตอึ้งไปเล็กน้อยก่อนจะตอบออกมาเสียงเบาๆแป้งมีเพื่อนหลายคนที่เมืองไทยค่ะ แต่เราไม่ได้ติดต่อกันเลยทาง Facebook ก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันหรอคะคู่สนทนาของหลอนถามอยากแปลกใจอีกครั้งแป้งไม่ได้เล่น Facebook นะคะโหคุณนาราเกตนี่คงทำงานหนักมากๆเลยนะคะถึงไม่ค่อยได้ใช้โซเชียลเลยที่หลอนไม่ได้เล่นโซเชียลอย่างที่ควรจะเป็นก็เพราะว่าหลอนต้องการหลบซ่อนตัวเองให้อยู่แต่ในเซฟโซนเท่านั้นหลอนไม่อยากรู้ไม่อยากรับรู้ข่าวสารอะไร เกี่ยวกับคนที่เมืองไทยโดยเฉพาะเขาดานุพัฒน์แต่ขนาดหลอนพยายามปิดกั้นตัวเองมากขนาดนี้แล้วเมื่อคืนก็ยังฝันเป็นตุกเป็นตะเกี่ยวกับเขารละดาราคุณราเกศคะคุณราเกศคนที่ใจลอยอยู่ถูกเรียกจนสะดุง้งคะถึงห้องประชุมแล้วคะ่ะอ,อ๋อขอบคุณคะ่ะ นาราเกต์ก้าวขอบคุณคู่สนทนาที่เปิดประตูให้จากนั้นก็ก้าวเข้าไปภายในห้องประชุมกว้างที่ผู้ร่วมประชุมนั่งกันอยู่หลายคนภายในห้องประชุมมีโต๊ะไม้วงรีขนาดใหญ่สองด้านมีผู้ร่วมประชุมนั่งเรียงรายกันอยู่และที่หัวโต๊ะก็มีผู้ชายใส่สูทสีเทาเข้มคนหนึ่งก้มหน้าก้มตาจดอะไรบางอย่างลงในกระดาษสีขาวเออนาราเกตค่ะ สถาปนิกโปรเจกต์ S1 ยินดีที่ได้ร่วมงานกับทุกคนนะคะหลอนกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงเจือปนความตื่นเต้นเล็กน้อยผู้ร่วมประชุมที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายกล่าวทักทายหลอนยังเป็นกันเองจนกระทั่งผู้ชายคนสุดท้ายที่นั่งอยู่หัวโต๊ะเงยหน้าขึ้นดวงตาของผู้ชายคนนี้คุ้นตาเหลือเกินไปหน้ารูปสี่เหลี่ยมขาวสะอาดสะอ้านช่างคุ้นตาเป็นที่สุดจมูกโด่งสวยแบบนี้ ปากอยากสวยสีแดงสดแบบนี้คางอยากบุ๋มบึกบืนแบบนี้จะเป็นใครไปได้ละ่ะนอกจากดานุพัฒน์ไม่ไม่จริงหรอกมันจะเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยนี่หลอนนอนหลับแล้วฝันอย่งแล้วใช่ไหมเนี่ยนาราเกตกระพริบตาหลายครั้งแต่ภาพตรงหน้าก็ยังเหมือนเดิมหลอนจึงหยิกตัวเองหยิกแรงๆจนเจ็บไปทั้งแขนจึงเนื้อรู้ว่าตอนนี้ ใช่ความฝันแต่มันคือความจริงดานุพัฒน์อยู่ตรงหน้าหล่อนไม่รู้หรอกว่าเขามีตำแหน่งอะไรในโปรเจกต์เคสวันนี้สิ่งเดียวที่หล่อนรู้ก็คือหล่อนเป็นหน้ารับงานนี้เลยสองขาของหล่อนสั่นเทาแววตาที่เจ้ามองมายัางร่างของหล่อนนันว่างเปล่าระคนหมางเมินหรือว่าเขาจำหล่อนไม่ได้กันไม่จริงหรอกนะถึงเขาจะจดจำหน้าตาของหล่อนไม่ได้แต่ชื่อกับนามสกุลของหล่อน เขาไม่น่าจะลืมมันได้เออหลอนพูดไม่ออกทำตัวไม่ถูกไม่รู้จะกล่าวทักทายดานุพัฒนอดีตเพื่อนรักยังไงดีหลอนจะแสดงออกไปเลยว่ารู้จักเขามาก่อนหรือว่าทำเป็นไม่รู้จักดีล่ะในขณะที่สมองของนาราเกตกำลังว้าวุ่นสับสนอยู่นั้นดานุพัฒนก็ลุกขึ้นยืนเต็มความสูงใส่ตาคมเข้มของเขาจ้องมาที่หลอนไม่วางตายินดีต้อนรับคุณนาราเกต อศวโกศนเข้าสู่โปรเจกต์เอสวันของเราครับเขาพูดแบบนี้ดนุพัฒน์พูดแบบนี้แสดงว่าเขาจะไม่บอกทุกคนว่ารู้จักหลอนมาก่อนสินะก็ดีแล้วล่ะใช่แบบนี้ดีที่สุดแล้วหลอนจะได้วางตัวถูกว่าควรจะรักษาระยะห่างกับเขาอย่างไงผมดนุพัฒน์ไตรงไพศาลเป็นประธานกรรมการบริษัทและเป็นหัวหน้าโปรเจกต์เอสวันครับเขาเขาเป็นประธานบริษัทใหญ่โตแห่งนี้เชียวหรอ เชิญนั่งครับคุณราเกตค่ะหลอนตอบตะกุกตะกักและมองหาเก้าอี้ของตัวเองก่อนที่ดาุนพัชจะเอ่ยเรียกเก้าอี้ของคุณอยู่ตรงนี้ครับตายแล้วตายแน่ๆนนี่แค่เจอหน้ากันในรอบหกปีไม่พอยังต้องไปนั่งข้างๆดาุุพัชอีกหรอหัวใจที่พยายามเข้มแข็งมาตลอดหลายปีมันจะทานทนได้สักกี่น้ำกันนะฉันนั่งตรงนี้ก็ได้ค่ะ หลอนเลือกที่จะชี้ไปที่เก้าอี้ด้านหลังสุดแต่ดานุพัฒน์สายหน้าปฏิเสธคุณมาทำโปรเจก์นี้ในตำแหน่งสถาปนิกซึ่งเปรียบเสมือนผู้ช่วยของผมดังนั้นเราควรนั่งใกล้ๆกันเพื่อที่จะได้คุยงานกันสะดวกสะดวกสีหน้าของดานุพัฒน์เรียบเฉยจนหลอนอดสงสัยไม่ได้ว่าเขาลืมหลอนไปแล้วจริงๆใช่ไหมในขณะที่หลอนไม่เคยลืมเขาได้เลยแม้จะพยายามสักแค่ไหนก็ตามค่ะ เมื่อไม่สามารถปฏิเสธได้หลอนจึงต้องเดินไปหย่อนกายลงนั่งเหมือนเก้าอี้ตัวใกล้ๆกับดานุพัฒย์ยังไม่มีทางเลือกการประชุมเริ่มต้นขึ้นตลอนกับฟังอะไรแทบไม่รู้เรื่องเลยเพราะอะไรนะหรอก็เพราะว่าหลอนเอาแต่แอบชำเลืองมองดานุพัฒ์ตลอดเวลานั่นเองใบหน้าของเขายังคงสมบูรณ์แบบการเวลาที่เคลื่อนผ่านไปยิ่งทำให้เขาหล่อแล้สมชายชาตีมากยิ่งขึ้นหัวใจไม่รักดีเต้นแรง ไม่เป็นจังหวะกินหอมอ่อนๆจากเนื้อตัวกรรมยำก็ขยันโชยเข้ามาในจมูกเสียละเกินอะดรีนาลีนในร่างกายของหล่อนกำลังพุ่งพ่านจนใบหน้าเหอร้อนแดงระเรื่อเมื่อไรการประชุมนี้จะจบเส้นลงเสร็จทีนะหล่อนแทบจะทนอยู่ใกล้ๆกับดานุพัฒน์ไม่ไหวอยู่แล้วรายละเอียดการประชุมผมจะส่งเข้าอีเมลทุกคนในบ่ายวันนี้นะครับจบการประชุมครับ เสียงเข้มที่ส่งอำนาจของตานุพัฒน์ดังขึ้นนาร,เรเาเกตเป่าปากออกมาอย่างโล่งอกและกำลังจะเก็บข้าวของจะเดินตามผู้ร่วมประชุมทุกคนออกไปจากห้องประชุมแต่เสียงเข้มก็หยุดการเคลื่อนไหวเอาไวซ้ซะก่อนหล่อนชงะงักกึกตัวเย็นเฉียบไม่กล้าแม้แต่จะหมุนตัวกลับไปเผชิญหน้ากับเขามีมีอะไรเหรอคะเชิญคุณนาราเกตที่ห้องทำงานของผมครับทำทำไมล่ะคะ เพราะตกใจทำให้เผอตัวหันไปเผชิญหน้ากับเขาโดยอัตโนมัติคนตัวโตวในชุดสุดหรูหราก้าวเข้ามาหยุดอยู่ตรงหน้าแม้ว่าจะมีระยะห่างอยู่เกือบเมตรแต่หัวใจของหลอนก็แทบจะหล่นลงไปกองกับพื้นคิดถึงเขาหลอนคิดถึงดานุพั์มาตลอดยิ่งได้เจอเขาแบบนี้ได้มองใกล้ๆแบบนี้หัวใจก็ยิ่งโหยหาเหลือเกิน ต,ต้องซ่อนมันเอาไว้เก็บความแอบรักเพื่อนเอาไว้ให้ลึกสุดหัวใจอย่าให้ใครได้ล่วงรู้เด็ดขาดแม้แต่เจ้าตัวผมสังเกตเห็นว่าตอนที่เราประชุมกันคุณนั่งใจลอยนี่เขามองหลอนด้วยหรอคือไม่ใช่นะคะแม้ว่าเขาจะพูดถูกต้องแต่หลอนก็จะปฏิเสธเพื่อรักษาหน้าตัวเองเอาไว้ผมต้องการให้คุณเข้าใจงานของเราให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้ออกแบบตรงตามที่ลูกค้าต้องการ อย่าลืมนะครับว่าโปรเจกต์เคสวเป็นงานใหญ่มูลค่าของงานเป็นพันล้านดังนั้นจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นไม่ได้จริงอย่างที่เขาพูดนั่นแหละนาราเกตยอมรับความจริงค่ะแต่ฉันขอกลับไปที่โต๊ะทำงานก่อนแล้วค่อยไปหาคุณดันนุพัทที่ห้องทำงานได้ไหมคะคุณรู้แล้วเหรอว่าโต๊ะทำงานของคุณอยู่ที่ไหนจริงด้วยหล่ยังไม่รู้เลย ดนุพัฒน์ก้าวเข้ามาหยุดใกล้มากขึ้นจนคนที่ใจเต้นแรงอย่างนราเกตต้องถอยหลังเพื่อรักษาระยะห่างเอาไว้ยังยังค่ะงั้นตามผมมาผมจะพาคุณไปที่โต๊ะทำงานเออแค่บอกฉันก็ได้ค่ะฉันไม่อยากรบกวนคุณดานุพัฒน์ไม่รบกวนอะไรผมมากหรอกครับเพราะโต๊ะทำงานของคุณอยู่ในห้องทำงานของผมค่ะนี่มันอะไรกันหลอนหูฝาแน่ คุณฟังไม่ผิดหรอครับโต๊ะทำงานของคุณอยู่ในห้องทำงานของผมและผู้ชายร่างสูงก็เดินผ่านร่างของหล่อนตรงไปยังประตูห้องประชุมนาราแก่ยืนเอื้องอยู่สักพักก็รีบวิ่งตามร่างของดานุพัฒ์ไปติดติดทำไมโต๊ะทำงานของฉันถึงไปอยู่ในห้องทำงานของคุณได้ล่ะคะคนที่เดินนำหน้าอยู่หยุดเดินกระทันหันทำให้ร่างอรชรที่วิ่งตามมาหยุดเท้าไม่ทัน ร่างนุ่มนิ่มชนเข้ากับด้านหลังของตานุพัฒย์อย่างเต็มแรงอะขอโทษค่ะเขาไม่ได้หันมองและไม่ได้ตอบรับคําขอโทษขอโพยของหล่อนนอกจากอธิบายสิ่งที่หล่อนตั้งคําถามก็อย่างที่ผมบอกโปรเจกต์เฮสเป็นงานใหญ่ผิดพลาดไม่ได้ดังนั้นเราสองคนต้องทํางานร่วมกันเข้าขากันให้มากที่สุดแต่มันไม่เห็นจําเป็นต้องนั่งในห้องทํางานห้องเดียวกันเลยนี่ค่ะ ฉันเกรงว่าคุณจะอึดอัดเปล่านะคะคนตัวโตวที่เคยยืนหันหลังให้อยู่หมุนตัวกลับมาเผชิญหน้ากับหลอนสายตาสบประสานกันและนาราเกะก็เหมือนถูกดูดลงไปในหลุมดำคุณกลัวอะไรผมเหรอนาราเกะเออปเปล่านะคะหลอนรีบถอยหลังออกห่างสองก้าวเพราะการอยู่ใกล้ๆกับดานุพักมันอันตรายกับหัวใจเหลือเกินถ้าคุณไม่ได้กลัวอะไรผม งั้นเราก็ไปทำงานกันเถอะเพราะยังมีอะไรหลายอย่างที่ผมต้องสอนคุณทำไมประโยคท้ายของดานุพัฒน์ถึงทำให้หล่อนเสียวสันหลังวาบแบบนี้นะตอนที่สี่ห้าโมงเย็นตรงเป๊ะนาราเกตก็รีบลุกขึ้นยืนจากโต๊ะทำงานทันทีราวกับเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่บ้านแต่ก่อนที่จะทันได้ก้าวขาไปไหนเสียงเข้มของดานุพัฒนก็ดังขึ้นซะก่อนคุณจะรีบไปไหนคุณนาราเก่ หญิงสาวจำต้องค่อยๆหมุนตัวกลับไปมองเจ้าของเสียงและก็พบว่าเขากำลังใช้สายตาเข้มข้นมองหล่อนนาราเกตกัดฟันแน่นบอกตัวเองให้ต่อสู้กับความหวั่นไหวที่เกิดขึ้นจากสายตาคุ้นเคยของผู้ชายตรงหน้าให้ได้แต่กว่าจะทำได้สำเร็จก็ต้องใช้แรงกายแรงใจแทบหมดก๊อกเลยทีเดียวมันได้เวลาเลิกงานแล้วนี่คะคนยังกลับไปไม่ได้ แต่ฉันต้องการพักผ่อนค่ะหล่อนเถียงและคนตัวโตวกับลุกขึ้นจากเก้าอี้และเดินเชื่องช้ามาหยุดอยู่ตรงหน้าของหล่อนนาราเกตร,รีบถอยหลังหนีเพื่อรักษาระยะห่างคุณหน้าแดงนะคิดอะไรกับผมหรือเปล่าหล่อนรีบยกมือขึ้นจับใบหน้าของตัวเองก่อนจะรีบแก้ตัวฉันจะไปคิดอะไรกับคุณได้คะไหลกว้างไวน้น้อยน้อยรอยยิ้มผุดขึ้นที่มุมปากอยากสวย ของอดีตเพื่อนรักผมจะพาคุณไปกินข้าวเย็นหลอนเชิดหน้าและวตอบปฏิเสธฉันไม่สะดวกคะ่ะขอตัวนะคะเท้ารีบจะเข้าเดินหนีแต่แขนถูกอุ้งมือใหญ่ยืนมากุมเอาไว้ซะก่อนอายอุ่นจากปลายนิ้วที่แสนคุ้นเคยทำให้กำแพงหัวใจที่เพียรสร้างเอาไว้หลายปีแทบพังทลายแต่พอตั้งสติได้ก็รีบปิดข้อมือออกนี่คุณกลัวผม จนไม่กล้าไปกินข้าวเย็นกับผมเลยเชียวเหรอฉันได้นะ่ากลัวคุณก็ท่าทางของคุณบอกแบบนี้นี่ครับดานูพาร์อย่างนี้สายชอบเอาชนะไม่เปลี่ยนแปลงเลยทุกครั้งที่หล่อนปฏิเสธเขาก็จะบีบหลอนด้วยคําพูดต่างๆนานาจนหล่อนต้องยอมในที่สุดและครั้งนี้ก็เช่นกันฉันไม่ได้กลัวคุณหรอกคะ่ะงั้นก็เชิญครับรถผมจอดอยู่ที่ชั้นสิบคนตัวโตวที่สูงกว่าหล่อนมาก ก้าวเดินผ่านหน้าไปด้วยท่าทางสง่างามโดยที่หล่อนทำได้แค่เพียงถอนใจออกมาอย่างพ่ายแพ้เท่านั้นดันุพัทบีบหล่อนจนมุมอีกแล้วนาราเกตจำต้องเดินตามคนตัวโตวไปอย่างไม่มีทางเลือกใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงกว่าที่รถยนต์ราคาแพงของดันุพัทจะขับฝ่าดงรถติดมาถึงร้านอาหารที่เขาต้องการตอนแรกนาราเกตไม่ได้ใส่ใจอะไรนะั แต่พอก้าวลงมาและได้เห็นร้านอาหารตรงหน้าวันเวลาในอดีตก็หวนกลับมาทันทีหล่อนจ้องมองร้านอาหารสองชั้นที่ทำจากไม้ทั้งหลังด้วยรอยยิ้มภาพในวันวานที่หล่อนกับดนุพัฒแวะเวียนมารับประทานอาหารด้วยกันที่นี่ยังคงชัดเจนในความทรงจำหล่อนยังจดจำความสุขในตอนนั้นได้เป็นอย่างดีความสุขที่มีดนุพัฒอยู่ข้างกายเข้าไปข้างในสิครับ เสียงเข้มดังขึ้นข้างตัวทำให้นาราเกตจำต้องหยุดคิดถึงเรื่องราวในอดีตและเงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยความสงสัยทำไมต้องพามาที่นี่คะผมอยากมาเขาตอบสั้นๆก่อนจะเดินเข้าไปข้างในหล่อนเดินตามเข้าไปและมองทุกอย่างรอบตัวซึ่งแน่นอนว่าทุกอย่างรอบตัวยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นการจัดร้าน รูปภาพที่ผนังหรือแม้แต่เจ้าของร้านก็ยังเป็นคนเดิมมีเพียงแค่อายุอานามเท่านั้นที่เพิ่มขึ้นมาผมว่างเมื่อไหร่ก็จะแวะมาที่นี่เขาพูดขึ้นลอยๆแต่ลอนไม่ได้ตอบเพราะมัวแต่มองรอบตัวลานาหมูหมากร้านนี้อร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาตลอดชีวิตเลยคนที่กำลังถูกความสุขในอดีตครอบงำหันมายิ้มหวานและตอบเสียงสดใส ฉันก็ชอบรานหน้าหมูร้านนี้เหมือนกันค่ะแต่พอสบประสานสายตากับดวงตาคมเข้มของดานุพัฒน์แล้วสติสัมปชัญญะก็ค่อยๆย,ย,ย้อนคืนกลับมาหล่อนคืนน้ำลายรีรปันนาหฮราบเรียบเราสั่งอาหารกันเถอคะค่ะจะได้รีบกินรีบกลับดานุพัฒน์ไม่ได้ตอบหล่อนแต่เขาตะโกนเรียกป้าเจ้าของร้านซึ่งยังเป็นคนเดิมมารับออเดอร์ เขาสั่งราดหน้าหมูหมักเส้นใหญ่ให้กับตัวเองส่วนของหลอนเขาสั่งเส้นหมี่ให้อย่างรู้ใจหัวใจของนาราเกตวันไว้เหลือเกินแต่ก็พายายามที่จะเก็บมันซ่อนเอาไว้ให้ลึกที่สุดหลอนกับดานุพั์ใช้เวลาอยู่ภายในร้านอาหารอยู่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเขาก็พาหลอนขับรถออกมาและแวะมาที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งคุณพาฉันมาที่นี่ทำไมคะหลอนถามทันทีที่เขาจอดรถ มันเป็นธรมเนียมต้อนรับผู้ร่วมงานใหม่ของบริษัทนะครับแต่ฉันขอผ่านค่ะฉันไม่ชอบเที่ยวสถานที่แบบนี้ผมไม่จะพาคุณมาเที่ยวแต่ผมพาคุณมาดื่มและละลายพฤติกรรมเขาจ้องหนะ้าสบตากับหลอนแม้ภายในยรถจะไม่ได้สว่างเหมือนตอนกลางวันแต่หลอนก็สามารถมองเห็นอันตรายที่อัดแน่นอยู่ในดวงตาของดันุพัได้อย่างชัดเจน เขาต้องการอะไรจากหลอนกันแน่นะเขาทําเหมือนไม่รู้จักกันทั้งๆท,ที่เขาจําหลอนได้แถมตอนนี้ยังพาหลอนมาสถานที่แบบนี้อีกงั้นเชิญคุณตามสบายนะคะฉันจะนั่งรถแท็กซี่กับโรงแรมเองค่ะผมรู้ว่าคุณไม่ไว้ใจผมกลัวผมแต่ผมสาบานได้ว่าผมไม่ได้คิดอะไรไม่ดีกับคุณฉันไม่ได้กลัวคุณนะคะเขายิ้มยังพึงพอใจซึ่งมันก็เป็นรอยยิ้มที่ทำให้หล่อนใจละลาย งั้นก็ไปดื่มกับผมสิครับผมไม่เชื่อหรอกว่าเด็กนอกอย่างคุณจะไม่เคยเดื่มของมึนเมามาก่อนใช่หล่อนเคยเออกไปสังสรรค์กับเพื่อนหลายครั้งและดื่มแอลกอฮอลหลายครั้งเช่นกันแต่ก็แค่ไม่กี่แก้วหล่อนก็มืนเมาแล้วจนเพื่อนต้องหิ้วปีกกลับไปส่งที่บ้านแถมเช้ามายังปวดหัวจำอะไรไม่ได้อีกต่างหากแค่แก้วเดียวนะคะก็แล้วแต่คุณสิครับความจริงแล้วหล่อนสามารถยืนกรานแข็งขันว่า ต้องการจะกลับที่พักและหล่อนก็มั่นใจว่าดานุพัฒนไม่มีทางฉุดกระชากหล่อนที่ไม่เต็มใจเข้าไปในสถานที่บันเทิงตรงหน้าได้แน่แต่หล่อนกลับยอมเดินตามเขาลงไปจากรถและเดินเข้าไปในสถานที่อกโครจรเบื้องหน้าอย่างง่ายได้เพราะอะไรน่ะหรอคงเพราะหล่อนหอยหาการได้อยู่ใกล้ๆกับดานุพัฒนนั่นเองแต่ครั้งนี้ครั้งเดียวนัแป้งขอแค่ความชุ่มชื่นหัวใจครั้งนี้ ครั้งเดียวเท่านั้นและหล่อนจะรักษาระยะห่างกับดานุพัฒให้มากที่สุดเท่า,าท,ที่จะมากได้เดิมอะไรดีครับเมื่อมาถึงโต๊ะดานุพัฒก็เอ่ยถามความต้องการของหล่อนคะคุณว่าอะไรนะคะเพราะลูกค้าภายในร้านมีมากบวกกับเสียงเพลงที่เปิดโดยดีเจทำให้ประสิทธิภาพการได้ยินลดน้อยลงไปมากผมถามว่าคุณจะเด่มอะไรดีเออฉันไม่เต้นหรอกคะ่ะไม่ชอบ ไม่ใช่ผมถามว่าคุณจะเดิมอะไรคะหลอนกับดาลนุภาฒน์ยังคงสื่อสารกันไม่รู้เรื่องทำให้เขาเอียงหน้าเข้ามาหาแล้วมันก็ใกล้มากใกล้จนปลายจมูกโดวงเป็นสันชนเข้ากับแก้มนวลของหล่อนตัวของนาราเกชาเด็กมันถูกไฟฟ้าวิ่งเข้าใส่เป็นพันๆโวลหล่อนเบี่ยงหน้าออกมาทันทีหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเหงือผุดขึ้นกลางฝ่ามือทั้งสองข้างจนเปียกชุ่ม ยิ่งอยู่ในความมืดแบบนี้หล่อนก็ยิ่งรู้สึกว่าดานุพัฒ์อันตรายเหลือเกินผมถามว่าคุณจะเดื่มอะไรได้ยินหรือยังอ๋อได้ยินแล้วค่ะคอกเทลก็ได้ค่ะเขาพยักหน้าเป็นเชิงรับทราบในขณะที่หล่อนแก้งหันไปมองข้างตัวเพื่อกบเกินความรู้สึกประมาทของตัวเองตอนนี้ที่แก้มของหล่อนยังคงร้อนผ่าเผา คล้ายกับว่าปลายจมูกดวงของดานุพัฒย์ยังคงแนบนบอยู่บ้าจริงทําไมหลอนคิดบ้าบอได้นขนาดนี้นะหลอนต้องรีบดื่มแล้วรีบกลับก่อนที่จะลืมตัวเปิดเผยความรู้สึกแท้จริงออกไปเมื่อสมองร้องสั่งเช่นนั้นนาราเกตจึงรีบควา้าแก้วค็อกเทลขึ้นดื่มอึกใหญ่สองครั้งหมดแก้วเลยทีเดียวจากนั้นก็เอ่ยขอตัวหมดแก้วแล้วฉันขอตัวกลับก่อนค่ะผมสั่งให้คุณอีกแก้ว แต่ว่าพอหลอนจะปฏิเสธค็อกเทลแก้วใหม่ก็ถูกนำมาวางตรงหน้าดื่มสิครับค่อยๆดื่มนะเดี๋ยวสำลักเพราะอยากรีบกลับบ้านทำให้นาราเกตยอมทำตามคำสั่งของเขาโดยไม่ทันสังเกตว่ดาดันุพัทไม่ได้แตะต้องเหล้าในแก้วของตัวเองเลยแม้แต่อ,อึกเดียวพอค็อกเทลแก้วที่สองเข้าไปในร่างกายความมึนเมาก็เริ่มครอบงำไปน้านวนแดงระเรือ่อ ดวงตาคมโตช้ำเปรือแต่นุพัฒนมองภาพตรงหน้าด้วยความพึงพอใจและเขาก็สั่งค็อกเทลแก้วใหม่มาให้นาราเกตเพิ่มขึ้นอีกซึ่งครั้งนี้นาราเกตก็ดื่มโดยไม่มีอิดออดค่อยๆดื่มครับเดี๋ยวผมสั่งให้ใหม่ชายหนุ่มอมยิ้มเมื่อคนตัวเล็กฟุบหน้าลงกับโต๊ะด้วยความเมามายเก็บเงินครับเขาเรียกบ,บริกรมาเก็บเงินที่โต๊ะ คุณผู้หญิงเมามากให้ผมช่วยประคองไปที่รถไหมครับคุณผู้ชายเด็กเก็บเงินถามยังมีน้ำใจไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมอุ้มเธอกลับไปเองมันต้องทอนครับดานุพัฒน์บอกพนักง,งานเก็บเงินก่อนจะอุ้มร่างบอบางของคนเมาขึ้นมาไว้ในอ้อมแขนและก้าวเดินออกไปจากสถานบันเทิงดานุพัฒน์กัดฟันพลิกตัวออกจากร่างอรชอนของคนเมา ยังตัดใจเขาก้มล้องติดกระดมเสื้อที่หญิงสาวเป็นคนแกะออกจนครบจากนั้นก็หันกลับไปดึงผ้าห่มคุมร่างแน่งน้อยให้อย่างอ่อนโยนผมไม่ชอบเอาคนเมาฟื้นเมื่อไหร่ผมใส่คุณยับแน่แล้วเขาก็กัดฟันเดินออกไปจากห้องพักของนาราเกตด้วยความทรมานตอนที่ห้า เช้าวันต่อมานาราเกตสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเสียงนาฬิกาปลุกจากโทรศัพท์มือถือที่ตั้งเอาไว้เป็นประจำในทุกๆเช้าร่างอรชรผุดลุกขึ้นนั่งดวงตากลมโตเบิกกว้างเมื่อสมองนึกถึงความฝันเมื่อคืนหลอนฝันนาราเกตยกมือขึ้นรูปหน้าตัวเองแล้วก็ก้มลงมองสภาพของตนเองในตอนนี้หลอนอยู่ในชุดนอนสีขาวซึ่งเป็นชุดนอนของตัวเองแต่ว่า หล่อนกลับมาที่ห้องได้ยังไงกันนะหลังจากที่ดื่มเล่ากับดานุพัฒน์เขามาส่งหลอนหรือว่าหล่อนนั่งรถแท็กซี่กลับมานะจำอะไรไม่ได้เลยหญิงสาวสะบสัดศีรษะไปมาจนเส้นผมยาวสลวยพันกันยุ่งจากนั้นก็ก้าวลงจากเตียงตั้งใจจะรีบอาบน้ำเพราะกลัวว่าจะไปทำงานสาย ทันทีที่ก้าวเข้ามาภายในห้องน้ำและถอดชุดนอนออกรอยแดงเป็นปื้นใหญ่ปรากฏอยู่บนเนินหน้าอกข้างซ้ายหลอนยกมือขึ้นรูปไปมาคิ้วก่งสวยเลิกสูงด้วยความประหลาดใจรอยอะไรกันเนี่ยจะว่ารอยยุงกัดก็ไม่ใช่เพราะรอยแดงที่เห็นบนเนินเนื้อหน้าอกนั่นมันใหญ่กว่ายุงหลายร้อยเท่าหรืว่าเมื่อคืนไม่ใช่ความฝัน ดวงตากมโตเบิกกว้างด้วยความตื่นตกใจสมองวาวุ่นจนต้องรีบอาบน้ำเพื่อที่จะลงไปทำงานให้เร็วที่สุดมีดันุพัฒคนเดียวเท่านั้นแหละที่จะตอบคำถามของหล่อนได้ก่อนมาทำงานนาราเกตก็ถามพนักง,งานที่โรงแรมที่ตัวเองพักอยู่จนได้รู้ว่าเมื่อคืนตัวเองเมามากและดันุพัฒเป็นคนหิ้วปีกหลอนกลับมาที่ห้องแกทำอะไรกับฉันนะดม ลอนพึมพำด้วยความสับสนขณะก้าวเท้าจะเข้าไปในบริษัทแต่หางตาก็เห็นอะไรบางอย่างเข้าซสก่อนหลอนหันไปมองก่อนจะตัวชาดิกเพราะภาพที่เห็นมันมีผลต่อความรู้สึกเหลือเกินดานุพัฒย์ย่อตัวลงนั่งบนส้นเทา้าหยอกล้อก,กับเด็กชายคนหนึ่งที่หน้าตาน่าเกียดหน้าชังมากและข้างกายของเขาก็มีผู้หญิงหน้าตาสะสวยคนหนึ่งยืนอยู่ ซึ่งเมื่อพิทมองอย่างพิจารณาก็จำได้ว่านั่นคือดารากานั่นเองทำไมเหมือนกับความฝันขนาดนี้นะในขณะที่นาราเกตกำลังยืนมองภาพครอบครัวสุขสันร์ด้วยความเจ็บปวดอยู่นั้นดารากาก็มองมาเห็นหล่อนเข้าพอดีและไม่นานดาุพัฒน์ก็เอี้ยวตัวมองมาที่หล่อนเช่นกันนาราเกตไม่ต้องการเผชิญหน้ากับพวกเขาจึงรีบเดินเข้าไปในบริษัททันที ตลอดทางดวงตาของหล่อนก,แนก็แดงก่ำมีหยาดน้ำตาคอตลอดเวลาในความฝันม่นเจ็บแล้วแต่พอเห็นภาพจริงๆกับเจ็บจนจุกมากกว่าอีกกีบปากอิ่มเม้มเป็นเส้นตรงจากนั้นก็ก้าวออกไปจากลิฟต์และเดินเข้าไปในห้องทำงานของดานุพัฒนซึ่งมีโต๊ะทำงานของตัวเองตั้งอยู่เวลาผ่านไปเพียงไม่ถึงหนาทีเจ้าของห้องหนุ่มรอก็เดินเข้ามานาราเกตบอกตัวเองว่าให้เข้มแข็ง ตีหน้าเรียบเฉยเอาไว้อย่าให้ดานุพัฒน์เดาวความรู้สึกของหล่อนออกเด็ดขาดเมื่อกี้ผมเห็นคุณที่หน้าบริษัททำไมเดินหนีล่ะน้องดาวอยากเจอคุณมากเลยเอ,อ่อฉันไม่ได้เดินหนีค่ะแต่ฉันรีบขึ้นมาทำงานบุรุษรูปงามไม่ได้โต้อตอบอะไรนอกจากระบายยิ้มทรงสเสน่ห์นาราเกตเมือนหน้านีรอยยิ้มชวนใจสานของดานุพัฒน์และเปิดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะของตัวเองทันที ทำงานใช่หล่อนต้องทำงานสมองจะได้ไม่ฟุ้งซ่านในขณะที่หญิงสาวกำลังจดจออยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์เสียงนุ่มๆเจือหยอกเย้าของดานุพัฒก็ดังขึ้นทำลายความเงียบเมื่อคืนหลับสบายดีไหมครับเมื่อเขาพูดถึงเรื่องเมื่อคืนความสงสัยที่มันกระเด็นหายไปเพราะภาพครอบครัวสุขสันต์ก็กลับมาอีกครั้ง าราเกตเงยหน้าขึ้นสบตากับคนที่นั่งอยู่หลังโต๊ะทำงานไม้ตัวใหญ่เมื่อคืนคุณทำอะไรฉันหรือเปล่าผมเหรอหล่อนเกียรท่าทางยียุันตอหลอล่าของดานุพัฒน์เหลือเกินใช่ค่ะคุณทำอะไรฉันหรือเปล่าหล่อนพยายามที่จะไม่น่าแดงแต่ก็ทำไม่สำเร็จเพราะตอนนี้ใบหน้านวแดงเถือกทุกตารางนิ้ว ดานุภัทหัวเราะเบาๆเขาุกขึ้นจากเก้าอ,อี้แล้วเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าโต๊ะทำงานของหล่อนแขนกำยำจับขอบโต๊ะทำงานของหล่อนเอาไว้พร้อมกับโน้มศีรษะลงมาหาทำไมคุณถึงถามผมแบบนั้นล่ะครับก็หล่อนหยุดชะงักเพราะลังเลว่าจะพูดออกไปดีหรือเปล่ารอยแดงที่เนินนมของคุณใช่ไหมครับคุณรู้ดานุพัทหัวเราบเบาๆอีกครั้ง แววตาคมเข้มของเขาโลกชนไปด้วยไฟเพลิงกันก็ผมเป็นคนทำํำผมก็ต้องรู้นะสิครับว่าว่าอะไรนะคะผมบอกว่าผมเป็นคนทําผมก็ต้องรู้สิว่าที่เนินนมของคุณมีรอยดูดสีแดงนาราเกตตัวสันทำหน้าไม่ถูกตอนนี้รู้สึกเหมือนอยู่กลางพายุข้างคุณทำทำ,ทำกับฉันครับ ดูเถอะพ่อเจ้าประคุณตอบรับอย่างหน่าชื่นตาบานไม่สะทกสะท้านตรงกันข้ามกับหล่อนที่ลมแทบจับหม,ม,มายความว่าความฝันเมื่อคือนก็คุณฝันว่าอะไรนะนาราเกตใบหน้าหล่อๆของเขาเขาเ้ามาใกล้มากยิ่งขึ้นคือ,ค,อคือฝันฝันเออหล่อนจะกล้าพูดออกไปได้ยังไงกันล่ะ นี่สรุปมันคือเรื่องจริงอย่างนั้นหรอแล้วคนที่ทำกับร่างกายของหลอดจนร้อนรุ่มก็คือดานุพักอดีตเพื่อนรักนั่นเองนาราเกตพูดไม่ออกหล่อนพุดลุกขึ้นจากเก้าอี้และพุ่งตรงไปที่ประตูห้องแต่เอวคอดถูกคนที่แข็งแรงกว่าและไวกว่าคว้าไว้ซะก่อนจะไปไหนลราแป้ง เขากระชากหลอนกลับมาหาร่างบอบบางประทะเข้ากับแผงอกแข็งแรงนาราเกดเดินรนจนสุดความสามารถแต่ยิ่งดิน้นอ้อมแขนกำยำก็ยิ่งรัดแน่นคายลงทันนี่ป่อยนะคุณไปฉันนะเมื่อคืนถ้าผมไม่หยุดคุณก็ถูกผมเอาไปแล้วจำได้หรือเปล่าหลอนหน้าร้อนเผาเพราะสิ่งที่เขาพูดมันคือเรื่องจริงทั้งหมดไปไปฉันนะ ปล่อยเหรอเขากระซิบเบาๆที่ข้างใบหูด้วยน้ำเสียงที่ฟังแล้วดุดันน่ากลัวฉันปล่อยแกมานานเกินไปแล้วแปงดอมไม่ต้องมาทำเป็นเรียกเสียงอ่อนเสียงหวานเมื่อคืนฉันปล่อยแกไปง่ายๆโดยไม่ทำอะไรเลยแต่ตอนนี้ฉันจะเอาแกให้ยับเลยจะขยมให้จมโซฟาเลยคอยดูสิอย่าอย่านะดอมแกพูดพาอะไรนี่เราเป็นเพื่อนกันนะ ร่างของหล่อนถูกพักจนล้มหงายลงบนโซฟาตัวยาวโดยมีดานุพัฒเดินต่งงานค้ำอยู่เขามองหล่อนด้วยสายตาดุดนันพร้อมกับปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตไปพร้อมกันด้วยความเป็นเพื่อนของเรามันจบลงตั้งแต่วันที่แกเลือกไปโดยไม่ร่ำลาฉันแล้วหลักแป้งดอมคือคือว่าฉันจะถาให้แกรู้ว่าฉันก็มีความรู้สึกเหมือนกันและความรู้สึกของฉันตอนนี้ก็คืออยากเอาแก อยากขย่มแก้ให้จมโซฟาอย่าอย่าทำาบ้านนะดอมอย่าเสื้อเชยของธนุพัฒนถูกสลัดออกจากตัวและกองลงไปกับพื้นเผยหน้าอกกว้างที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อหลอนงามสมบูรณ์แบบนาราเกตมองเห็นก็ต้องรอบเกินน้ำลายลงคอเลยทีเดียวอย่ามาทำเป็นไม่อยากยเลยนาราเกตอายจนแทบจะมุดดินหนีเนื้อตัวสั่นเทาไปหมด พอพอเธอดมอย่าทำแบบนี้เลยหลอนละล่ำละลักห้ามได้เพียงไม่กี่คำตอนที่หนี่หลอนยอมให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงกันนะทั้งๆท,งที่มันไม่ควรเลยหลอนกับดานุพัฒน์ไม่มีทางเป็นอะไรกันได้มากเกินกว่าเพื่อนนาราเกตหอบร่างกายบอบช้ำของตัวเองกลับมายังห้องพักของโรงแรมก่อนเวลาเลิกงานทิ้งตัวลงบนโซฟา หน้าทรทัศน์ด้วยความอ่อนล้าความเจ็บปวดแล่นผ่านอยู่ภายในอกมากมายในหัวผุดคำพูดซ้ำไปซ้ำมาว่าไม่ควรทำไม่ควรปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วนี่หล่อนจะมีหน้าทำงานร่วมกับดานุพัฒนต,ต่อไปได้ยังไงกันไม่มีทางทำได้อีกแล้วตอนนี้นาะราเกตไม่สามารถบรรยายความรู้สึกของตัวเองออกมา เป็นคำพูดได้เลยรู้แต่เพียงว่าเจ็บปวดเราเวทนาตัวเองเหลือเกินแต่นุพัฒมีดราราอยู่แล้วและพวกเขาก็มีลูกน่ารักด้วยกันแต่หล่อนหล่อนก็ยอมให้ตันหาราคะกระชากลงสู่เหวสวัร์ดผิดศีลธรรมน้ำตาเม็ดโตๆไหลรินออกมาประจานความใจง่ายของตัวเองร่างอารชรที่ถูกกระแทกกระทันจากอดีตเพื่อนรักจนบอบชำ้ำจนแทบ ไม่มีแรงเดินเองตัวลงนอนตะแคงกับโซฟานุ่มปล่อยหยาดน้ำตาให้ไหลออกมาทางหางตาตลอดเวลาหลอนเกียรตัวเองเหลือเกินเกียรตัวเองที่แม้แต่ตอนนี้ก็ยังโหยหาโหยหากับสิ่งที่ดอนุพัฒน์ทำกับร่างสาวมันไม่ควรเกิดขึ้นไม่ควรเกิดขึ้นเลยจริงๆนาราเกตไม่รู้ตัวเลยว่าผ่อยหลับไปตอนไหน แต่มารู้สึกตัวตื่นอีกครั้งก็ตอนที่มีเสียงเปิดและปิดประตูห้องดังขึ้นในเวลาไล่เลี้ยกันนั่นแหละหลอนเปลือตาขึ้นก่อนจะพบว่าตอนนี้มีร่างสูงใหญ่ของดันุพัทมายืนอยู่ข้างโซฟาตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้หลอนรีบผุดลุกขึ้นนั่งด้วยความตกใจดวงหน้าซีดเผือดค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงระเรื่อเมื่อศบตากับเจ้าของดวงตาคมเข้มออกออกไปนะ ตื่นมาก็ไล่ผัวแล้วนะแปงเขาเขากล้าดียังไงมาพูดกับหลอนแบบนี้อย่ามาพูดบ้าๆน,นะออกไปได้แล้วแล้วก็อย่าถือวิสาสะเข้ามาในห้องของฉันอีกหลอนขับไล่แต่กลับไม่ได้ทําให้ดานุพัฒน์สะทกสะท้านเลยตรงกันข้ามเขากลับยอนกายลงนงั่งบนโซฟาใกล้ๆกับหลอนนาะรากเกตรีบลุกขึ้นหนีแต่ข้อมือถูกคว้าเอาไว้ปล่อยนะจะไปไหนละ่ะ ก็บอกให้ปล่อยไงอุย๊ยหล่อนสู้แรงคนตัวโตวไม่ได้อีกแล้วเมื่อเขากระตุกเพียงเบาๆร่างอารชรก็ถลาไปนั่งบนตักแข็งแรงทันทีดัุุพัทหัวเราะชอบใจพร้อมกับตวัดแขนรัดรอบกายสาวอาวนนนอย่าดิ้นสิแปงเขาเตือนแต่หล่อนยังคงดิ้นรนไม่ยอมฟังจนกระทั่งได้ยินเขาพูดออกมารู้ไหมเวลาที่แกดิ้นน่ะ ร่างที่เด้นรนจะเป็นจะตายตอนนี้นิ่งงันเหมือนถูกสาบอย่าอย่าทำอะไรบ้าๆน,นะมึงบาตรงไหนแกก็สนุกฉันก็สนุกมันจะตายไปแล้วอย่าทำเป็นจำเสียงครางล้างมกของตัวเองไม่ได้สิแป้งฉันไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นร่อนเทียงทั้งทังท,งที่หน้าแดงซ่านไอ้ไอ้นมบ้าหยุดพูดนะอย่าพูดนาราเกตอับอายจนแทบแทรกแผ่นดินหนี แต่คนพูดกับพัวเราะร่วนที่พูดเนี่ยไม่ได้จะทำให้อายแต่แค่อยากให้แกยอมรับความจริงว่าแกก็ต้องการมันเหมือนกันไม่ยังปฏิเสธอีกเหรอปล่อยปล่อยฉันก่อนเถอะนะดมทำไมล่ะเขาถามพร้อมสุกปลายจมูกลงกับซ่อคอรเราหงสู่ตมกินสาวเข้าไปเต็มปอดแกรู้ไหมฉันอยากเอาแกแบบนี้มานานแล้วนะพูดผ่าอะไร เราเป็นเพื่อนกันนะยังจะมาปากแข็งอีกแกไม่ได้คิดว่าฉันเป็นเพื่อนมาตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอทำไมทำไมดานุพัฒน์พูดเหมือนรู้ความรู้สึกที่หล่อนซ่อนเอาไวไ้เลยล่ะพูดพูด่าอะไรของแกปล่อยฉันก่อนนะฉันจะไปห้องน้ำก็ไปสิไม่น่าเชื่อว่าดานุพัฒน์จะปล่อยแขนที่รัดรอบร่างของหล่อนอย่างง่ายดายแบบนี้นาราเกตรีบลุกขึ้นจากตักแข็งแรงของดานุพัฒน์ แล้วเดินแกมวิ่งเข้าไปในห้องนอนเพื่อใช้ห้องน้ำภายในห้องดวงตาคมเข้มของดานุพัฒมองตามร่างเราหงด้วยความหืนหิวไม่ช้าร่างสงหญ่ก็ลุกขึ้นยืนเขาค่อยๆถอดเสื้อผ้าออกจากตัวโยนอาพรทุกชิ้นลงไปกองกับพื้นหน้าโซฟาจากนั้นก็เดินแก้ผ้าทงๆตรงเข้าไปในห้องนอนของนาราเกตชายหนุ่ม ก้าวขึ้นไปบนเตียงและสอดตัวเข้าไปซ่อนอยู่ในผ้าห่มนวมสีขาวสะอาดเวลาผ่านไปนานสิบกว่านาทีนาราเกตที่พยายามทวงเวลาก็ก้าวออกมาจากห้องน้ำหลอนสะดุ้งตกใจเมื่อสายตาปะทะเข้ากับร่างของดานุพัฒน์ที่นอนอยู่บนเตียงเข้ามาทำไมออกไปนะดอมดานุพัฒน์ลุกขึ้นมั่งและนั่นก็ทำให้นาราเกตเห็นความเปอยเปล่า ของหน้าอกกว้างหล่อนหน้าร้อนเ่าร่างกายก็ร้อนรุ่มเพราะสมองไม่รักตีกำลังจินตนาการถึงช่วงล่างของเขาที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผ้าห่มขึ้นมาสิแป้งมานอนด้วยกันไม่ฉันไม่ง่วงฉันไม่ได้จะให้แกนอนจริงๆสักหน่อยขึ้นมาสิฉันจะเอาแกดอมทำไมต้องทำหน้าตกใจด้วยฉันก็แค่พูดความจริงเองแป้งขึ้นมาเร็วฉันจะเอาแก ร่างสาวสันดาริกขานรับความตรงไปตรงมาของผู้ชายหล่อเหลาเบื้องหน้าแต่สำนึกผิดชอบชั่วดีที่ยังคงหลงเหลือก็ร้องคัด้ันไม่ฉันไม่หล่อนกำลังจะวิ่งหนีออกไปแต่คนที่อยู่บนเตียงก็ว่องไวเหลือเกินเพราะเขากระโจนมาคว้าร่างของหล่อนเอาไว้ได้ไม่ให้ไปไหนหรอกนหนเรามาทำเรื่องลามกสนุกสนุกกันเถอะแป้ง แล้วร่างสาวสันเทิมก็ถูกเขาจับหมุนให้มาเผชิญหน้าเสื้อผ้าของหล่อนถูกถอดออกทีละชิ้นด้วยความใจเย็นของคนทำตอนที่เจ็ดคืนนี้ขอนอนค้างด้วยได้ไหมนี่คือคำขอของดานุพัฒน์ก่อนที่จะถูกหลอนไล่กลับไปนาราเกตยกมือขึ้นปิดหน้าแล้วร้องไห้เกียดตัวเองนักที่ทำเรื่องเลวร้ายลงไปอีกแล้ว ทั้งๆท,ที่ก็รู้ผิดชอบชั่วดีทุกอย่างแต่ก็ยังยอมให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอีกหญิงสาวยกมือขึ้นป้ายน้ำตาทิ้งแล้เดินไปหยิบกระเป๋าเดินทางออกมาวางกลางบนเตียงนอนจากนั้นก็หันไปเปิดประตูตู้เสื้อผ้าหยิบเสื้อผ้าของตัวเองออกมาภาพใส่กระเป๋าเดินทางหล่อนต้องไปจากที่นี่เพราะนี่มันคือหนทางเดียวที่จะหยุดทุกอย่างลงได้ แม้จะรักแตนุพัฒน์มากแค่ไหนแต่ก็คงไม่สามารถอยู่สู้หน้าเขาได้อีกต่อไปแล้วหญิงสาวพับเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเดินทางจนเสร็จจึงยกกระเป๋าเดินทางลงไปวางไว้ที่พื้นริมห้องจากนั้นก็เดินกลับมาที่เตียงและทิ้งตัวลงนอนอย่างสิ้นเรี่ยวแรงฉันรักแกน,นะโดมแต่ฉันต้องไปจากแกอีกแล้วละ่ะ หล่อนปล่อยให้น้ําตาไหลออกมาอาบสองแก้มและพลอยหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเช้าวันต่อมาดานุพัฒก็มาหาหนาราเกตที่ห้องพักของโรงแรมเพื่อที่จะรับหญิงสาวไปทำงานที่บริษัทด้วยกันไปหน้าหล่อจัดเปื้อนรอยยิ้มเมืม่อรู้ว่าอีกไม่กี่วินาทีก็จะได้เห็นหน้าหวานๆของนาราเกตแล้วแต่ทันทีที่ประตูห้องพักถูกเขาเปิดออก ความว่างเปล่าก็พุ่งเข้ามาใส่หน้าคิ้วเข้มของดันุพัฒน์ขมวดมุนด้วยความประหลาดใจเขาเดินตามหาหญิงสาวจนทั่วทุกตารางนิ้วของห้องพักแต่ไม่เจอหนีปัญหาล้านะแปงกรามแก่ของดันุพัฒน์ขบกันแน่นจนเป็นสัรนูนเป่งก่อนที่เขาจะรีบวิ่งออกจากห้องมุ่งหน้าเข้าไปในลิฟต์ด้วยความเร่งรีบเขารู้ดีว่าจะต้องไปตามนาราเกตที่ไหน เจอหน้ากันเมื่อไหร่จะตีก้นช้ำเชียวเขาค่าโทษเพื่อนรักที่ตอนนี้ขยับมาเป็นเมียรักด้วยความโมโหก่อนจะขับรถราวกับหอออกไปจากโรงแรมชื่อดังเพราะหลอนจองตัวเครื่องบินแบบฉุกโลหุกเที่ยวบินตอนเช้าที่นั่งเต็มหมดแล้วทําให้ต้องรอไปจนถึงบ่ายโมงกว่าเลยทีเดียวหลังจากเช็คอินที่เคาน์เตอร์ของสายการบินแล้วหล่อนก็ยังนั่งอยู่บริเวณนั้นยังไม่ได้เข้าไปด้านใน น้ำตาไหลออกมาอีกแล้วความเจ็บปวดที่ต้องแยกจากกันเป็นครั้งที่สองมันเจ็บเหลือเกินเจ็บจนเหมือนหัวใจจะแตกออกเป็นเสียงๆเงมื่อก่อนแกก็เคยทำได้นี่แป้งทำไมครั้งนี้จะทำไม่ได้ละ่ะในขณะที่นาราเกตกำลังนั่งเศร้าหมองอยู่นั้นดานุพัฒที่ตามมาถึงทันเวลาก็เป่าปากยังล่องอกเมื่อเห็นแผ่นหลังคุ้นตาของคนคุ้นเคยในที่สุดก็ทัน เขาก้าวเข้าไปอยู่ด้านข้างของหญิงสาวแล้วก็ยืนกอดอกมองหล่อนเงียบๆท่าทางของนาราเกตโศกเศร้าและหล่อนก็กำลังร้องไห้ทำให้ความโมโหที่อัดแน่นเต็มอกของดานุพัฒน์ค่อยๆจางหายไปเขาล้วงมือเข้าไปในกระเป๋ากางเกงสลกแลกแล้วหยิบผ้าเช็ดหน้าสีเท้ายื่นให้กับเจ้าหล่อนหางตาของนาราเกตมองเห็นผ้าเช็ดหน้าของใครบางคนยื่นมาให้ก็แปลกใจ จนต้องหันไปมองก่อนจะตกใจจนแทบช็อกโดมหัวใจของนาราเกตตกไปอยู่ที่ตาตุ่มไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอดนุพัฒน์ที่นี่หลอนเรียบตั้งสติเราเรียบลุกขึ้นหนีแต่ครั้งนี้ดันุพัฒนไม่ยอมให้หล่อนทําได้สําเร็จอีกแล้วฉันจะไม่ให้การหนีไปจากฉันอีกแล้วนะแปง้งปล่อยแขนชนะโดมไม่ปล่อยจะจบด้วยถ้าแกเดือดนดุพัฒน์ลากร่างของหล่อนเข้ามาใกล้ พร้อมๆกับตวัดมือรัดเอวเอาไว้นาราเกตดิ้นรนแต่ยิ่งดิ้นดานุพัฒนก็ยิ่งกอดแน่นดอมอย่าทำแบบนี้สิคนอื่นมองกันหมดแล้วก็ช่างไปเลยมองก็มองไปสิฉันไม่แคร์ไม่อายด้วยแต่ฉันอนนายนะดอมนี่ปล่อยนะหรือว่าต้องให้จูบจริงๆเมื่อดานุพัฒก้มหน้าลงมาทำท่าจะจูบจริงๆนาราเกตจึงต้องพูดออกไปเสียงดังอย่างยอมแพ้ก็ได้ ไม่หนีไปไหนแล้วดานุพัชอมยิ้มน้อยๆแต่ก็ยังไม่ยอมปล่อยมือที่รัดรอบเอวบางแกว่าอะไรนะแป้งหูฉันไม่ดีนะฉันบอกว่าไม่หนีแล้วพอใจหรือยังยังไม่พอจนกว่าแกจะไปที่รถกับฉันนาราเกตรีบสายใบหน้าไปมาและก็ละล่ำละลักปฏิเสธไม่ได้นะดมฉันต้องบินก็<_><_>บอกแล้วไงว่าไม่ให้ไปไหนทั้งนั้นนะดานุพัชยังคงยืนกรานคำเดิม อย่ามาทำตัวเป็นเด็กแบบนี้สิโดมใครกันแน่ทำตัวเป็นเด็กพอมีปัญหาก็เอาแต่นี้อย่างเดียวใครกันแน่บอกมาสิแป้งว่าใครใครกันแน่ที่ทำตัวเป็นเด็กไม่รู้จักโตอะเมื่อนานุพัฒไล่ต้อนนาราเกตก็จนมุมยังไม่มีทางต่อสู้โอเคแป้งผิดเองผิดทุกอย่างพอใจแล้วใช่ไหมคราวนี้ปล่อยได้หรือยังละ่ะไม่ปล่อยก็บอกแล้วไงไม่ต้องไปที่รถด้วยกันก็แป้งบอกไปแล้วว่าไปด้วยไม่ได้ แป้งต้องบินแล้วตอนนี้กระเป๋าก็ถูกส่งเข้าไปโหลดใต้ท้องเครื่องหมดแล้วเราไงโนมอย่ามาพูดจาแล้วไงสิแป้งจะทิ้งกระเป๋าเสื้อผ้าเขาของตัวเองได้ยังไงทิ้งได้สิมันไม่มีอะไรสําคัญหรอกแต่นั้นเสื้อผ้าแป้งนะของใช้แป้งด้วยเดี๋ยวเราซื้อให้ใหม่แกก็เห็นไม่ใช่หรอว่าเราเป็นเจ้าของบริษัทนะนาราเกตมองค้อนคนโอ้อวดก่อนจะพยายามอธิบายอีกครั้ง ปล่อยแป้งไปเถอะนะเอาไว้แป้งจะติดต่อกลับมาเองฝันไปเถอะครั้งแรกปล่อยแกไปในฐานะเพื่อนแต่ครั้งนี้แกเป็นเมียรเราแล้วเราจะไม่มีวันปล่อยเมียตัวเองไปไหนเด็ดขาดสองแก้มของนาราเกตแดงระเรือ่อนิดดนุพั์กล้าพูดแบบนี้กับหลอนได้ยังไงกันในเมื่อเขามีดารากาอยู่แล้วทั้งคนทําไมแกเห็นแกตัวแบบนี้ระดมใายกันเห็นแกตัวก็แครไงดมแกมีน้องดาวเป็นเมียอยู่แล้ว แถมมีลูกด้วยแล้วแกยังจะมายังจะมาเอาเราเป็นเมียเก็บอีกหรอเราไม่อยากเป็นเมียน้อยแกหรอกนะจำเอาไว้ด้วยนาราเกตโวยวายอย่างโมโหห้ามน้ำตาไม่ให้ไหลไม่ได้เลยดนุพัฒต้องตั้งสติอยู่สักพักเลยกว่าจะโพดให้หญิงสาวตรงหน้าเข้าใจได้นี่ฟังเรานะแป้งฟังให้ดีๆเรากับน้องดาวไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วน้องพอสก็ไม่ใช่ลูกของเรา นี่แกจะมาโกหกเราอีกลอะดมในขณะที่ดันฑุพัทกำลังอธิบายให้นาราเกตเข้าใจเสียงสดใสของดารากาก็ดังขึ้นเสียก่อนทั้งดังนฑุพัและนาราเกตหันไปมองเป็นตาเดียวกันพี่ดมบังเอิญจังเลยนะคะดารากาจูงมือเด็กชายหน้าตาน่ารักเข้ามาหาใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มมีความสุขนาราเกตทำหน้าไม่ถูกหล่อนอ้าปากจะพยายามอธิบายเพราะเกรงว่าดารากา จะเข้าใจผิดคือน้องดาวอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะพี่กำลังกลับอังกฤษและโดมก็แค่ขับรถมาส่งในฐานะเพื่อนเท่านั้นเองเราสองคนเป็นเพื่อนรักกันดารากาอมยิ้มและทักทายนาราเกตด้วยสีหน้าแจมา่มใสไม่มีร่องรอยไม่พอใจอะไรเลยจนนาราเกตอดแปลกใจไม่ได้สวัสดีค่ะพี่แป้งสบายดีนะคะไม่ได้เจอกันกี่ปีแล้วคะเนี่ยเออก็น่าจะหกปีนะคะน้องดาว นานจังเลยนะคะแต่พี่แป้งยังสวยเหมือนเดิมเลยค่ะน่ารักเหมือนเดิมด้วยยิ่งดาราคามีมิตรไมตรีด้วยอย่างนี้นาราเกตก็ยิ่งละอายใจพี่ขอตัวก่อนนะไว้เจอกันโอกาสหน้าในขณนะที่นาราเกตกำลังจะเดินหนีไปนั้นเสียงของผู้ชายคนหนึ่งก็ดังขึ้นเสียก่อนเขาเดินเข้ามาพร้อมกับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่แบบล้อลากสองใบมาอยู่กันที่นี่เองสองแม่ลูกผมหาสะทั่วเลย นาราเกตหันไปเห็นดารากายิ้ยมให้กับผู้ชายแปลกหน้าที่เดินเข้ามาพร้อมกับแนะนำให้หล่อนได้รู้จักนี่พี่ก๊อฟสามีของดาวค่ะแล้วก็เป็นพ่อของน้องพ้อสค่ะพี่แป้งสามีของดารากายิ้ยมให้กับนาราเกตที่กำลังยืนอึ้งอ้งอยู่ยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณแป้งเออยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณก๊อฟพ่อสามีของดารากาทักทายหล่อนเสร็จก็หันไปทักทายกับดานุพัทอย่งคุ้นเคยกัน ไม่คิดว่าจะได้เจอคุณโดมที่สนามบินนะครับว่าแต่จะบินไปไหนล่ะครับเนี่ยไปญี่ปุ่นเหมือนกันหรือเปล่าครับดานุพัฒน์อมยิ้มสายหน้าไปมาผมไม่ได้บินไปไหนหรอกครับถ้าคุณโดมไม่ได้บินไปไหนงั้นก็มาส่งคุณแป้งบินใช่ไหมครับผมมาขัดขวางแป้งบินต่างหากแล้วครับสามีของดารากามีสีหน้าประหลาดใจเล็กน้อยแต่ไม่นานก็หัวเราะออกมา แต่รากาที่พอจะเข้าใจเหตุการณ์จึงอธิบายเพิ่มเติมออกมาอีกดาวแต่งงานกับพี่ก๊อฟตั้งแต่จบม6เลยละค่ะเพราะดาวทันท้องน้องพอส์สแถมช่วงที่ดาวท้องพี่ก๊อฟก็ต้องไปทํางานต่างประเทศพอดีดาวก็ได้พี่ดมนี่ละค่ะคอยช่วยพาไปฝากท้องนี่มันอะไรกันรากการไม่ได้แต่งงานกับดานุพัฒน์หรอกหรือแล้วเด็กชายหน้าตาหน้าเกียดหน้าชังคนนี้ก็ไม่ใช่ลูกของดานุพัฒน์นี่หลอนเข้าใจผิดมาตลอด เข้าใจผิดทุกอย่างเลยเหรอเนี่ยเอ,อเสียดายจังที่พี่ไม่ได้ไปร่วมงานแต่งของน้องดาวไม่เป็นไรหรอกค่ะเอาไว้ดาวไปร่วมงานแต่งของพี่แป้งกับพี่โดมแทนก็แล้วกันเอ,อไ,มไม่ไม่ใช่นะคะน้องดาวพี่กับโดมเราเป็นแค่แค่เพื่อนค่ะหล่อนยังพูดไม่ทันจบเลยดานุพัน์ก็ยกมือขึ้นโอบไหล่เอาไว้พร้อมกับจูบแก้มสาวเบาๆเราเป็นสามีภรรยากันครับ ทั้งดาราและสามีก็ต่างแสดงความยินดีกับ่อนและดานุพัฒน์รวมทั้งนงพอสด้วยคุณลุงเดิมจะมีเมียแล้วหรอครับใช่ครับนงพอสดแล้วลุงก็จะมีน้องเร็วๆจะได้มาเล่นเป็นเพื่อนกับนงพออยงครับดานุพัฒน์พูดกับเด็กชายอย่างคุ้นเคยกันคุณล,งลุงรีบมีน้องเร็วๆเ,เลยนะครับมีวันนี้เลยนะครับ เสียงหัวเราะของผู้ใหญ่ดังขึ้นอย่างชื่นมืน่นมีแค่หลอนเท่านั้นที่ทำได้แต่ยิ้มแห้งๆแก้เขินตอนอวสานหลังจากแยกจากครอบครัวของดารากาแล้วแต่นุพายก็ขับรถพาหลอนมายัางบ้านหลังใหญ่ของเขาซึ่งหลอนก็พบกับพ่อแม่ของเขาเข้าพอดี ทุกคนทักทายหล่อนอย่างเป็นกันเองจนหล่อนอดน้ําตาซึมด้วยความปลื้มใจไม่ได้แถมมารดาของดัตุพั์ก็ยังแอบกระซิบบอกหลอนว่าตลอดเวลาที่หล่อนหายไปดัตุพั์เงียบขรึมและเศร้ามากเลยหล่อนไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตัวเองจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของดัตุพั์ขนาดนั้นและเมื่อขึ้นมาอยู่กันตามลําพังบนห้องส่วนตัวหล่อนก็ตัดสินใจถามเขาออกไปคุณป้าบอกว่า กเศร้ามากตอนที่ฉันไม่อยู่จริงหรอโดมตัวตาคมเข็บของธนุพั์วาววับขึ้นก่อนที่เขาจะรั้งล่างของหล่อนเข้ามากอดเอาไว้หลุมหลวมใช่ฉันเศร้ามากเพราะเพื่อนที่ฉันสนิทมากหายไปโดยไม่ล่ํลาสักคําแถมก่อนมันหายไปมันยังทําหมางเมืองกับฉันด้วยก็ตอนนั้นแกมีน้องดาวอยู่แล้วนี่ทําไมก็ต้องเศร้าด้วยละ่ะแกแค่เพื่อนอย่างฉันหายไปนะ่ะ เพราะว่าฉันแคร์ความรู้สึกของแกไงล่ะแป้งนาราเกตหลบสายตาคมเข้มของดันุพัทลงมองพื้นห้องแทนดันุพัทถอนใจออกมาแรงๆก่อนจะตัดสินใจพูดออกมาแกเลิกโกหกตัวเองได้แล้วนะแป้งอะไรของแกดมนาราเกตช้อนตาขึ้นมองเจ้าของคำถามน้ำเสียงของหล่อนตะกุกตะกักฉันอยากให้แกซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองยังไงล่ะเลิกหนีปัญหาสักทีได้ไหม ฉันไม่เข้าใจแกพูดบ้าอะไรนาราเกตยังคงปากแข็งแต่หัวใจอ่อนระทศระทวยไปหมดแล้วแกแอบรักฉันใช่ไหมแป้งคำพูดตรงไปตรงมาของดานุพัฒน์ทำให้นาราเกตถึงกับตกใจมากชอ็อกจนพูดไม่เป็นคำเลยทีเดียวแ,แกแกพูดอะไรอะ่ะหลอนดิน้นรนจนหลุดจากอ้อมแขนของชายหนุ่มและจะเดินหนีออกไปจากห้องแต่ดานุพัฒ ก้าวมารวบเอวคอดเอาไว้แทนจากนั้นเขาก็ลากหลอนไปผักให้นั่งบนเตียงแกรักฉันแกแอบรักฉันมาต้องนานแล้วด้วยปเปล่านะเลิกปากแข็งได้แล้แป้งฉันไปขุดความลับที่พวกเราใส่ขวดโหลเราฝังไว้ที่ใต้ต้นหางนกยูงที่สวนสาธารณะขึ้นมาดูแล้วนาราเกตหน้าซีดเผือดสลับแดงระเรื่อแกทำบ้าอะไรนะดมไหนสัญญากันไว้ว่า เราจะมาขุดกันตอนเราอายุหกสิบไงล่ะแกผิดสัญญากับฉันนะหญิงสาวทุบหน้าอกกว้างแรงๆด้วยความโมโหระคนอับอายเพราะถ้าดานุพัฒน์ทำอย่างที่พูดจริงๆเขาต้องรู้ความในใจของหล่อนหมดแล้วกบข่ายใช้แกนหนีไปล่ะมันไม่ใช่ความผิดของฉันนะโตมที่ฉันไปก็เพราะว่าฉันฉันต้องตามคุณแม่ไปแต่แกมีเวลาบอกฉันไม่ใช่หรอแต่แกไม่ยอมบอกแกหายไปเลย รู้ไหมว่าฉันเสียใจแค่ไหนอก็ตอนนั้นแกมีน้องดาวเป็นแฟนนี่แล้วฉันก็ไม่คิดว่าแกจะสนใจฉันด้วยฉันสนใจแกเสมอละแป้งเป็นห่วงเสมอด้วยมือใหญ่ของดัณุพัฒยกขึ้นรูปใบหน้าสวยของนาราเกตหนึ่งเดือนหลังจากที่แกหายไปฉันก็ถูกน้องดาวบอกเลิกแกรู้ไหมว่าเพราะสาเหตุอะไรนาราเกตช้อนตาขึ้นมองดันุพัฒ์พร้อมสายหน้าไปมา เพราะว่าฉันเอาแต่นั่งซึมถึงแกงไงล่ะแปง้งเออนี่หล่อนมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของดานุพัฒขนาดนี้เชียวหรอฉันขอโทษที่เป็นต้นเหตุให้แกกับน้องดาวต้องเลิกกันดานุพัฒยกมือขึ้นขยี้เส้นผมของนาราเกตอย่างมันเขี้ยวใช่เป็นความผิดของแกทุกอย่างดังนั้นต่อแต่นี้เป็นต้นไปแกต้องอยู่ข้างๆฉันห้ามหายหัวไปไหนอีกเข้าใจไหมแปง้ง แต่ว่าไม่ต้องมาคิดหาเหตุผลอะไรเพื่อไปจากฉันอีกเลยนะแป้งเพราะฉันจะไม่ยอมอีกต่อไปแล้วในเมื่อแกรักฉันแกก็ต้องอยู่ข้างๆฉันสิคำพูดของดานุพัฒน์ทำอนาราเกตหน้าแดงระเรือ่อด้วยความขัดเขินใครใครรักแกก,กันดานุพัฒน์หัวเราะร่วนเอาปากลงมาแนบกับแก้มนุ่มๆของนาราเกตย่างยอกเยว้วกกแกไงแกรักฉันตอนนี้ ไม่ได้คิดอะไรด้วยแล้วต้องหากหลอนดิ้นแรงๆจะหลุดออกจากอ้อมแขนของดานุพัทและรีบลุกขึ้นเดินหนีแต่ดานุพั์ก็ก้าวตามมาสวมกอดทางด้านหลังตอนนี้พายุสวาดผ่านพ้นไปแล้วร่างกายของดานุพัทนอนกอดหลอนเอาไว้แนบอกนาราแกระบายยิ้มออกมาดวงตากลมโตเต็ไมไปด้วยความอิ่มเอมหลอนจะไม่หนีอีกแล้วโดม ฉันรักแกนะเจ้าของเชื่อเงยหน้าขึ้นก่อนจะระบายยิ้มอ่อนโยนตอบกลับมาเราแกอยากรู้ไหมล่ะว่าฉันคิดกับแกยังไงแปงนาราเกตสายหน้าไปมาฉันไม่อยากรู้หรอกเพราะฉันคิดว่าฉันรู้อยู่แล้วแน่ใจลว่ารู้แล้วแต่นุพัฒถามซ้มนาราเกตพมกศีรษะขึ้นลงแกรักฉันในฐานะเพื่อน แต่ฉันตั้งใจแล้วว่าจะทำให้แกเปลี่ยนใจมารักฉันแบบคนรักให้ได้ภายในหนึ่งปีเดานุพัฒยกมือขึ้นขยี้เส้นผมที่ยุ่งอยู่แล้วของนาราเกตจนมันพันกันมากกว่าเดิมจากนั้นก็เอื้อมไปเป,เปิดลิ้นชักที่หัวเตียงและหยิบขวดโหลเล็กๆที่นาราเกตจำได้ว่ามันคือขวดโหลที่เดานุพัฒใส่กระดาษแห่งความลับเอาไว้แกขุดของตัวเองขึ้นมาด้วยหรอโดมอืม ฉันต้องการให้แกอ่านความลับของฉันนะ่ะรับไปสิแล้วก็อ่านซะนาราเกตร,รับขวดโหลจากมือของดานุพัทแล้วก็เทกระดาษสีขาวที่ถูกม้วนเอาไว้คล้ายม้วนบุหรี่ออกมาถือแกน่าใจน่าดม่บอยากให้ฉันอ่านความลับของแกนะ่ะอ่านสิดานุพัทไม่ตอบคำถามของหล่อนแต่เร่งเร้าให้หล่อนอ่านแทน นาราเกตค่อยๆคลายกระดาษที่ม้วนออกด้วยมือที่สั่นเทาเล็กน้อยเพราะความตื่นเต้นและตัวอักษรซึ่งเป็นลายมือของดานุพัฒก็ค่อยๆปรากฏแก่สายตาฉันแอบรักแกว่ะแป้งนาราเกตหลับตาและอ่านใหม่เพราะคิดว่าตัวเองตาฝาดไปแต่ข้อความก็ยังคงอยู่หลอนช้อนตาขึ้นศบตากับดานุพัฒอย่างเหลือเชื่อนี่มัน แต่หลอนยังไม่ทันได้ถามอะไรออกไปดานุพายก็แทรกขึ้นซะก,ก่อนเห็นไหมไม่ใช่แกคนเดียวสักหน่อยที่แอบรักเพื่อนะฉันก็แอบรักเพื่อนเหมือนกันนาราเกะใ,ใช้เวลาตั้งสติอยู่นานหลายนาทีกว่าจะเข้าใจทุกอย่างท่องแท้แล้วร้องไห้ออกมาหลอนยิ้มออกมาทั้งน้ำตานมนี่ค่ะแกก็ชอบฉันยางงั้นเหรอไม่ใช่แค่ชอบ แต่ฉันรักแกมานานแล้วละ่ะแปงแล้วเราทำไมแกไม่เคยบอกฉันเลยล่ะโดมที่แกยังไม่บอกฉันเลยเราทำไมฉันต้องเป็นฝ่ายบอกแกก่อนละ่ะอ๋อแล้วลืมบอกไปที่ฉันยอมรับคำขอเป็นแฟนของน้องดาวก็เพราะว่าฉันอยากให้แกหึงแต่มันผิดแผนไปหน่อยแกดันหึงหนักมากหนีหายไปเลยอ๊ยทบฉันสมัยเนี่ยเน,นุพัน์ร้องมืถูกมือเล็ก ทุบที่หน้าอกกว้างแรงๆก็ใครใช้แค่เจ้าเล่นั่งละ่ะดานุพัฒธุรชอบใจก่อนจะพูดออกไปอีกด้วยใบหน้าระรื่นเรานี่ถ้าฉันบอกแกว่าจริงๆแล้วโปรเจกต์แคสวันไม่มีอยู่จริงล่ะแต่ฉันสร้างมันขึ้นมาเพื่อแกเพื่อลอยคนปากแข็งกลับมาแกจะทุบฉันอีกไหมแป้งอะไรนะโดมฉันบอกว่าโปรเจกต์แค ไม่มีอยู่จริงฉันแค่ใช้มันทำให้แกกลับมาเมืองไทยนะ่ะนาราเก็ตถึงกับอึ้งไปเพราะไม่คิดว่าดานุพัฒน์จะเล่นใหญ่ขนาดนี้งั้นก็แสดงว่านายรู้มาตลอดว่าฉันอยู่ที่ไหนอย่างนั้นเหรอโดมฉันเพิ่งมารู้จากแม่เมื่อปลายปีที่แล้วนะ่ะแต่พอรู้แล้วก็เริ่มวางแผนสร้างโปรเจกต์สวันปอมๆเพื่อล่อแกกลับมาทันทีคนเจ้าเล่ห ทำไมเจ้าเล่นังน้าดอมหลอนทุบกาอีกหลายครั้งทุบจนเหนื่อยก็หยุดไปเองก็เพราะว่าฉันอยากให้แกกลับมาหายไงล่ะแป้งนาราแกอยากจะโกรธแต่ก็โกรธไม่ลงในที่สุดก็โผล่เข้ากอดดานุพัฒเอาไว้แน่นฉันรักแกะน้าดมสัญญาาจะไม่หนีไปไหนอีกแล้วแถมไล่ก็ไม่ไปด้วยฉันจะหน้าด้านอยู่กับแกไปะตลอดชีวิตโอเคไหมฉันไม่เชื่อหรอก แล้วฉันต้องทำยังไงแกถึงจะเชื่อละดมนานุพาสพลิกตัวขึ้นทาบทาับร่างอวบอัดเปยปากเอาไว้ยิ้มหืนหิวที่มุมปากแต่งงานด้วยกันสิเราฉันจะเชื่อคำสัญญาของแกแป้งนาราแก่น้ำตาร่วงหัวใจเต็มไปด้วยความสุขอิ่มเอ็มแกขอฉันแต่งงานใช่ไหมดมหลอนดีใจเหลือเกินไม่ได้ขอแต่บังคับ ดานุพัฒน์แกล้งทำเสียงดุนาราเกตหัวเราะสดใสตกลงฉันจะแต่งงานกับแกโดมงั้นขอหลักประกันก่อนได้ไหมได้สิอยากได้อะไรล่ะสองหนุ่มสาวสบประสานสายตากันด้วยแววตาเร่าร้อนเพราะไม่ต้องพูดก็รู้ใจกันดีว่าต้องการอะไรกลิ่นอายของความรักที่ผีดอกออกผลจนสุกงอม กล่นกลิ่นหอมไปทั่วทั้งสองดวงใจยาวนานตาบชั่วนินรันจบบริบบรณ์ขอได้รับความขอบคุณจากเนื้อนวนให้เสียงภาคโดยชนิดนั้นจบไปแล้วนะคะทุกท่านสำหรับนิยายเรื่องรักข้ามเส้น ทุกท่านคะป้าต้องจะต้องบอกว่าการอ่านนิยายเรื่องนี้ทําให้ป้าต้องอ่านไปก็มีความสุขไปด้วยค่ะเพราะว่าคุณโดมอ่ะน่ากินมากๆในความรู้สึกของป้าต้องอีนะคะผู้ชายแบบเนี้ยแบดแบ๊ดแบบเนี้ยป้าต้องชอบมากๆเลยค่ะ ยิ่งมารวมกับหนูแป้งสาวใจเด็ดที่แบบว่าโอ๊ยเขามีแฟนแล้วฉันก็ชิ่งไปเลยจ้าฉันไม่อยู่แล้วฉันไม่อยู่เป็นกอขอคอ,อใครนะถึงฉันจะรักเขามากแค่ไหนแต่ฉันจะไม่ข้ามเส้นเด็ดขาดแม้ว่ามันจะข้ามไปทั้งใจแล้วก็ตามนะคะนิยายแบบนี้ก็ต้องชอบนะก็ต้องชอบแนวที่คุณใบบัวเนื้อนวลแต่งออกมาเป็นลักษณะสไตล์เพื่อนหลักเพื่อนนะคะก็ต้องคิดว่าคุณใบบัวเนื้อนวลแต่งนิยายแนวนี้ได้ดีมากๆนะคะและทุกท่านคะก็ต้องกระซิบนะคะว่าบทรักเร่าร้อนมาก ค่ะคุณโดมแซบจริงๆนะคะฮึมไอสปิกยกสวนค่ะทุกท่านสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการรับฟังฉบับเต็มไม่ตัดเลิบซีนนะคะไปรอดาวน์โหลดได้ที่เมฟค่ะคืนวันจันท์นะคะก็คือข้ามคขืนเมืองคารนั่นเองค่ะติดตามให้ได้นะเรื่องนี้แซบจริงๆป็ต้องสารภาพว่าชอบมากๆค่ะและทุกท่านคะอย่าลืมนะคะสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนป้าต้องนะคะ กดเป็นเมมเบอร์เดินละ80บาทค่ะท่านจะได้รับฟังนิยายเสียงก่อนใครไม่ต่ำกว่าเดอนละสิคลิปแน่นอนนะคะก็สนับสนุนประต้องด้วยนะคะเพราะว่ารายได้ตรงส่วนนี้นะคะจะถูกหักออกไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็จะเป็นรายได้ของป้ต้องนะคะจะไม่ปนกับค่าโฆษณานะคะก็เอ็นดูป้ต้องด้วยแล้วมาติดตามรับฟังกันต่อค่ะว่าป้ต้องจะเอาเรื่องอะไรอีกหนะ้ามาอ่านให้ทุกท่านได้รับฟังกันแต่เดี๋ยวไปค้นก่อนค่ะอยากอ่านแนวแบบนี้อีก เดี๋ยวป้าต้องจะไปดูว่าเรื่องที่คุณใบบัวส่งมาให้มีแนวนี้เอกหรือเปล่านะคะถ้ามีนะคะป้าต้องจะคัดขึ้นมาอ่านให้ได้รับฟังกันก่อนค่ะเพราะว่าเวลาป้าต้องอ่านป้าต้องมีความสุขป้าต้องมั่นใจว่าสารที่ป้าต้องสื่อความสุขไปหาทุกท่านทุกท่านจะได้รับแน่นอนค่ะเพื่อนเพื่อน,นท่านใดนะคะที่อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงน้ําหรือว่าน้ําท่วมอยู่ ป็ต้องฝากกำลังใจและกอดกอดทุกท่านนะคะเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันค่ะป็ต้องอยู่ทางนี้ก็ช่วยเหลือทุกทานนะคะที่สามารถทำได้นะคะไม่ทิ้งกันแน่นอนนะคะยังไงก็ถือว่าฟังเสียงป้าต้องให้ผ่อนคลายความเศร้าความเหงาแล้วก็จะได้มีกำลังใจต่อสู้ในวันต่อไปยิ่งยิ่งขึ้นนะคะ มีความทุกข์ใจเศร้าใจเหงาใจเข้ามาที่นี่ค่ะมาติดตามรับฟังกันนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านค่ะรักษาสุขภาพด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีค่ะบ๊ายบายค่ะ